สวัสดีค่ะ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 ต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่9เมษายน2558กับเรา4สาวรายงานตัวค่ะอรุณอไทยศิริบุตรค่ะกุณฑิตาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันแจ่มดวงค่ะชุ่มฉ่ำกันไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะแล้วก็มีบางจุดบางพื้นที่แล้วก็ส่วนมากดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นที่ซ้ำซากนะคะที่ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังนะคะเมื่อวานนี้นี่ซอยพระราม9ซอยอสมทค่ะถนนพระราม9ซอยอสมทนี่โอ้โหมาหาเดียวเท่านั้นแหละค่ะขังเหมือนเดิมซึ่งดิฉันจำได้ว่าผู้ว่าบอกว่าหลังจากนี้นะจะเห็นอ้างตอนแรกเนี่ยบอกว่าซอยตรงนั้นเนี่ยเป็นซอยของเอกชนไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการอะไรได้แต่ว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะห้ามยังไงเนี่ยก็จะต้องเข้าไปแสดงว่ายังไม่ได้ไปนะคะฝนมาก่อนเมื่อวานนี้แค่ซัมเปิลนะคะวันนี้นี่เจอของจริงค่ะสำหรับพายุฤดูร้อนนะคะใครที่อยู่บ้านหรือว่าทำอะไรตากผ้าก็เก็บกันไว้ละกันเพราะว่าเห็นบอกว่าประมาณ11โมงถึงเที่ยงเนี่ยค่ะพายุฤดูร้อนจะส่งผลทำให้ฝนตกทั่วกรุงเทพอีกครั้งแล้วก็หนักกว่าเมื่อวานด้วยเมื่อวานนี้บางจุดนี่ตกกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนทำงานทั้งหลายเนี่ยที่ต้องเข้างานประมาณ9โมงเช้าเนี่ยเห็นเขาบอกว่าไปโผล่11โมงบ้างเที่ยงบ้างคือรถติดวินาศสันตโลแล้ววันนี้นี่ภาวนากันเลยว่าอย่าเลยเช้าเนี่ยอย่าเพิ่งมาเลยให้ไปมาเวลาอื่นกรมอุตุบอกแล้วประมาณ ช่วงเกือบเที่ยงนะคะก็รอดไปด้วยซื้อข้าวไปรอเลยก็ได้นะคะบางทีออกมากินข้าวนอกออฟฟิศแล้วติดฝนนี่เข้าไปทำงานไม่ทันนะอันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนกรุงเทพนะคะทั้งชีวิตที่เราจะต้องดูแลตัวเองนะคะที่เราพึ่งพาในส่วนของผู้ที่มาบริหารจัดการภายในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ค่อยได้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ยังมีการโพสต์เฟซบุ๊กอยู่เหมือนกันสำหรับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนี่นะคะก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดว่ากำลังเร่งดำเนินการจัดการแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยต้องเข้าใจว่ามันเป็นพื้นที่ต่ำก็จะทำให้น้ำเนี่ยต้องไปกองอยู่ตรงนั้นเบื่อน้ำท่วมอยู่บนดอยนะคะอย่าไปคิดอะไรเยอะมีนี่อีกไอ้พวกเศษใบมงใบไม้เนี่ยมันก็ไปติดตามท่อหรือตามรูที่จะระบายน้ำยังไงช่วยกันหน่อยละกันช่วยกันช่วยกันแบบบางทีอาจจะต้องตากฝนออกมาบ้างมาเก็บใบมงใบไม้ออกไปก็ถือซะว่าช่วยกันแล้วประมาณนั้นทำอะไรคะนั่นน่ะสิคะเก็บใบไม้เอ่ยงานหลอกท่อเอ่ยเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่จะเทลงมาเหล่านี้ไม่ใช่งานกทม.หรืออย่างไรนั่นน่ะสิอาจจะจัดระเบียบจัดระเบียบทางเดินหรือร้านใช่เวลาไปทำอย่างอื่นว่างั้นนะคะไม่เดี๋ยวนี่หมอหมูแกไม่ลงอีกนะเพราะถ้าลงเดี๋ยวลำบากเจ้าหน้าที่กทม.ต้องมาต้อนรับแกอีกแกลงทีนี่รถติดนะแกบอกแกไม่ลงนะคะไม่แต่อยากใครเอาภาพมานะคะว่าไม่ลงแล้วแกไปอยู่ที่ไหนอีกอ่ะส่วนประเด็นนะคะแล้วก็ความเป็นห่วงของแฟนๆสถานีพีซทีวีนะคะวันนี้ก็ได้ทราบข่าวมาคร่าวๆนะคะว่าหนังสือจากกสทช.ในกรณีการสั่งระงับออกอากาศงดการออกอากาศชั่วคราวน่าจะมาถึงในวันนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเที่ยงคืนของวันนี้เป็นต้นไปค่ะน่าจะมีการงดออกอากาศจากนี้ไปอีก7วันนะคะซึ่งสถานีเราก็จะเกาะติดสถานการณ์แล้วก็จะอยู่กับคุณผู้ชมไปจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะก็คือเที่ยงคืนของคืนวันนี้นั่นเองค่ะทั้งเรานะคะแล้วก็บรรดาแกนนำนปช.ค่ะจะมีการสลับสับเปลี่ยนตารางการออกอากาศกันนิดหน่อยนะคะในช่วงของข่าวค่ำเนี่ยค่ะก็จะเป็นรายการฟังความรอบด้านที่มาจัดแทนนะคะสลับกันขออภัยค่ะสลับกันปกติแล้ว6โมงเนี่ยจะรายการของคุณจตุพรแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นข่าวค่ำมาแทนนะคะแล้วก็รายการมองไกลแล้วก็จะมาแทนข่าวค่ำจะติดกับรายการของคุณณัฐวุฒิจะได้เห็นการนั่งจัดรายการคู่กัน2คนอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งคุณณัฐวุฒิแล้วก็คุณจตุพรแล้วก็ในช่วงของรายการฟังความรอบด้านตอน4ทุ่มครึ่งเราก็จะจัดสดนะคะส่วนอีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือก่อนจะถึงเที่ยงคืนก็สถานีเรานะคะพนักงานผู้บริหารทุกท่านนะคะรวมไปถึงแกนนำนปช.ก็จะมาร่วมกันอยู่กับพี่น้องนะคะไปจนถึงวินาทีสุดท้ายเขาดาวนะใช่แต่ไม่ใช่เขาดาวเข้าสู่ปีใหม่เขาดาวสู่การจอดำนะคะ7วันแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ7วันนี้นะคะใครคิดถึงก็แล้วใครยังไม่ได้สมัคร SMS
ของสถานีพีซทีวีนะคะก็สมัครรับข่าวสารจากทางสถานีเราได้ไม่เห็นหน้าเราเห็น SMS จากสถานีเราไปก่อนนะคะก็เป็นข่าวสารที่ส่งตรงถึงมือท่านแล้วก็เป็นความคิดถึงจากพวกเราส่งกันไปด้วยเช่นเดียวกันมาเช็คหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้กันดีกว่าค่ะเริ่มต้นฉบับแรกกับหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะDaily News เช้าวันนี้พาดหัวตัวไม้นะคะเป็นกรณีของนายกรัฐมนตรีในการใช้มาตรา44นั่นเองค่ะบิ๊กตู่เซ็นใช้มาตรา44ออกคำสั่งเพิ่มอำนาจฝ่ายทหารเน้นบังคับกฎหมายห้ามฝ่าฝืนโหนวารินยังไม่รูดซิปปากใช้คำนี้เลยนะคะโหนวารินยังไม่รูดซิปปากบิ๊กตู่ใช้อำนาจมาตรา44คลอดคำสั่งหัวหน้าคสช.4/2558คุ้มครองประโยชน์สาธารณะเพิ่มอำนาจทหารครอบจักรวาลคลุมปัญหาบุกรุกป่าสงวนที่สาธารณะกีดขวางจราจรก็จะเน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่อื่นหากไม่ร่วมมือถือว่าผิดวินัยร้ายแรงค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะมีการโปรยถึงกรณีของคนเสื้อแดงบอกว่าด้านเสื้อแดงลั่นเจ็บปวดมากยอมถอยย้ายวัดทำบุญ10เมษาไปจังหวัดปทุมธานีแกนนำไม่ไปร่วมขู่หรือต้องการสู้ต่อไม่ไปร่วมนะฮะบิ๊กป้อมชี้ให้กลับไปทำบุญที่บ้านอย่ามารวมกลุ่มคือทำบุญเนี่ยแยกย้ายกันไปทำต่างคนต่างทำอย่ามารวมกลุ่มกันไม่ได้รวมกลุ่มกันทำบุญเนี่ยไม่ได้นะฮะเอาเฉพาะถ้าว่าด้วยเรื่องทำบุญเนี่ยดิฉันก็เลยคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยรวมกลุ่มกันเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยมันจะได้ไหมรดน้ำดำหัวจะได้ไหมหรืองานทำบุญเหมือนกันสมมติทอดผ้าป่องผ้าป่าเนี่ยมันทำเป็นหมู่คณะนะฮะมันเป็นกิจกรรมที่ทำคนเดียวไม่ได้ก็ถ้าคนเสื้อแดงจะทำอะไรที่รวมกลุ่มทำไม่ได้อะค่ะคุณนิชนันแล้วยังไงคะจะถูกมองว่ามีนัยยะทางการเมืองอะไรไงป่านี้ต้องทอดคนเดียวได้มีการยกตัวอย่างนะคะกรณีเปรียบเทียบบอกว่าทหารก็ตายเหมือนกันไม่เห็นจะมารวมกลุ่มจัดงานรำลึกอะไรกันเลยก็มันก็แล้วแต่ประเด็นนะคะคือพี่น้องที่เขาออกมาร่วมกันสามัคคีชุมนุมเพื่อเรียกร้องหีบบัตรเลือกตั้งเรียกร้องให้รัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมเนี่ยค่ะยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่คือไม่ได้เป็นญาติกันนะคะแต่หัวใจและอุดมการณ์เดียวกันมันก็เลยเกิดความรักความสามัคคีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันว่าในอีกกลุ่มนึงทำไมรวมตัวกันไม่ได้ก็มันเป็นประเด็นของอีกกลุ่มนั้นไหมคะก็คุณไม่ทำแล้วคุณจะมาห้ามคนอื่นทำไมหรือว่าไม่มีคนอื่นเข้าไปร่วมด้วยเยอะใช่อันเนี้ยฉันก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอีกฝั่งนึงอาจจะเสียชีวิตน้อยกว่าหรือเปล่าแล้วมันก็เลยไม่เห็นภาพการรวมกลุ่มไงคะเขาอาจจะไปทำนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ากลุ่มไม่ใหญ่เท่าอีกจำนวนหนึ่งไงที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยมากกว่าการรวมกลุ่มก็เยอะกว่าประเด็นคือความชอบธรรมค่ะดิฉันว่านะคะไม่ใช่เฉพาะสื่อในบ้านเรานะสื่อต่างประเทศเองเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะในเหตุการณ์สลายชุมนุมปี53อ่ะค่ะมาตรการในการใช้การจัดการกับประชาชนเนี่ยมันเป็นไปตาม7ข้อ8ข้อ9ข้อตามที่สากลเนี่ยเขากำหนดไว้หรือเปล่านี่มาก็อาวุธหนักแล้วที่สำคัญที่ทำให้ต่างชาติเขานำสู่การวิจารณ์มากที่สุดเนี่ยค่ะก็คือกรณีที่มีสื่อต่างประเทศตายไป2คนนะคะแล้วเขาก็ยังไม่ได้รู้เลยความยุติธรรมเนี่ยยังไม่ได้คืนเลยบางทีคนในครอบครัวที่เขาเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาทวงความยุติธรรมให้กับพี่ชายที่เสียชีวิตเนี่ยตายไปก่อนแล้วแต่ว่าของฮิโรยูกินี่30เมษายนนี้นะคะเดี๋ยวจะทราบว่าคำสั่งศาลออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนี่ต่างหากคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยมาพร้อมกับอาวุธครบมือแล้วประชาชนตายไงคะความเห็นอกเห็นใจมันก็เกิดขึ้นทีนี้การที่เจ้าหน้าที่ทหารตายถามว่ามีคนสงสารไหมไม่มีใครอยากให้ประชาชนคนตายไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรอะค่ะต้องตายเพราะเพียงแค่การเรียกร้องสิทธิ์ในการเลือกตั้งแต่พอมาพูดบอกไม่ต้องจัดอยากจะไปจัดก็ไปจัดที่บ้านทหารก็ตายเหมือนกันไม่เห็นออกมาจัดเลยเอานั่นเป็นเรื่องของทหารค่ะแต่ประชาชนเนี่ยเขาเห็นอกเห็นใจกันเขาเลยรวมกลุ่มรวมก้อนได้ซึ่งพวกคุณเนี่ยรวมไม่ได้เพราะคนไม่เห็นใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราไม่ยุ่งด้วยแต่พอมาใช้คำพูดแบบนี้นี่มันจะไม่มีพื้นที่ให้กันได้ยืนเลยหรือนี่คือคำถามค่ะจะไม่ให้มีที่ยืนกันเลยหรือเปล่าในสังคมนี้ยิ่งกดดันเนี่ยค่ะแรงอัดมันยิ่งเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็ได้ลงรายละเอียดมีเสียงด้วยเดี๋ยวลงรายละเอียดกันก็คือแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยญาติวิริยชนผู้ที่เป็นเจ้าภาพนะคะเป็นแม่งานในการจัดงานก็ย้ายวัดเปลี่ยนวัดค่ะไปนู่นเลยค่ะคลอง3ปทุมนะคะแล้วก็
ช่ค่ะแล้วจากเดิมเนี่ยนะคะที่พระสงฆ์53รูปเหลือ10รูปเท่านั้นเองค่ะก็ปรับเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็สมมุติว่าหากคำสั่งของประกาศคสช.มาถึงเช้าวันนี้จริงคือถ้าโดยปกติหากเรายังสามารถออนแอร์ได้ปกติเนี่ยวันพรุ่งนี้เราก็น่าจะได้มีการรำลึกเหตุการณ์10เมษายนแต่หากคำสั่งมาเป็นเช่นนั้นแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะไม่มีการรำลึกเหตุการณ์หรือว่าการย้อนไปสู่เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะกับการสลายการชุมนุม10เมษายนทางหน้าจอก็จะไม่มีการรำลึกการทำบุญที่วัดพระพาชัยที่ทำมา5ปีก็จะไม่มีเกิดขึ้นเนี่ยปีนี้ปีที่5ไม่เกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วนี่โฆษกคสช.ออกมาบอกหวั่นว่าคนเสื้อแดงจะมีความรู้สึกเชิงลบอ๋อไม่ต้องหวั่นเลยค่ะสบายใจได้นะคะมาอีกหนึ่งประเด็นข่าวกันมากแล้วกันค่ะกับอุบัติเหตุที่สร้างความตระหนกตกใจให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้นะคะภาพข่าวใหญ่เลยทีเดียววอดทั้งลำเลยค่ะคุณผู้ชมระทึกเรือระเบิดไฟลุกท่วม116ชีวิตหนีตายกลางอันดามันเครื่องระเบิดเผาวอดเรือโดยสารอ่าวนางปรินเซส5นะคะขณะพานักท่องเที่ยวเนี่ยออกเดินทางคุณผู้ชมโดยการเดินทางนี้นะคะจากอ่าวนางไปจังหวัดภูเก็ตปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยก็เครื่องระเบิดกลางทะเลไฟไหม้อย่างรวดเร็วก่อนจมหายไปต่อหน้าต่อตาค่ะด้านกัปตันเนี่ยสั่งผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพและกระโดดหนีตายกันจ้าละหวั่น116ชีวิตลอยคอรอคนมาช่วยกลับฝั่งนะคะลูกสาวนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลวัย12ขวบเนี่ยสูญหายไป1คนทางด้านของพ่อเมืองกระบี่ก็สั่งระดมกำลังออกตามหาตัวจนกว่าจะพบนั่นเองเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็แหมน่าจะกระทบอยู่เหมือนกันนะคะกับในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนแล้วค่ะว่าก็ถึงแม้จะเป็นมาตรา44ยกเลิกกฎอัยการศึกนะคะแต่ว่ายอดการท่องเที่ยวเนี่ยตัวเลขรายได้จากตรงนั้นก็ยังไม่ได้กระเตื้องอะไรขึ้นมาแล้วก็มีอุบัติเหตุเข้ามาเพิ่มอีกนะคะอ่ะก็เอามาฝากกันมีกรณีของความต่อเนื่องที่เดลินูเกาะติดมาโดยตลอดนะคะกับกรณีโบนันซ่าสังเวยโบนันซ่าเด้งสปก.โคราชเตรียมฟ้องขับไล่รื้อบ้านพัก16หลังบอกว่าสั่งเด้งสปก.โคราชสังเวยคดีโบนันซ่าฐานปฏิบัติหน้าที่ล่าช้านั่นเองนะคะแล้วก็มีการที่สั่งย้ายนะฮะทางด้านของปลัดเกษตรก็กระโดดออกมาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแค่ขอย้ายตัวเองตามวาระเรียกผู้บริหารสอบก่อนสรุปสำนวนส่งอัยการเพื่อฟ้องขับไล่ออกจากพื้นที่อันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะหาอ่านรายละเอียดกันได้เกี่ยวกับกรณีนี้นั่นเองนอกเหนือจากนั้นค่ะคุณผู้ชมมาดูภาพข่าวนะคะขออภัยในความไม่สะดวกสำนักการระบายน้ำกำลังปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนี้ที่ฉันอ่านที่อยู่ในภาพเนี่ยนะฮะลองจับภาพให้ดูหน่อยนะฮะคือทำป้ายเนี่ยทำมาถาวรเตรียมใช้เลยนะคะกล่าวว่าท่วมตรงไหนเดี๋ยวป้ายนี้ไปตั้งคงจะได้เข้าใจโดยทั่วกันว่ากำลังระบายอยู่นะอย่าเพิ่งด่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้พนักงานเลยนะคะนี่อยู่ไหนอะคะเทียบ5-6ปีที่แล้วนี่ใช้เวลาระบายเป็นวัน2วันชุดส้มๆนี่ใช่ไหมคะชุดส้มๆนี่น่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ตำรวจนี่ไงคุณชุดที่มามองไปหลังชุดส้มเนี่ยเป็นรถกระบะสีเขียวดิฉันว่าเนี่ยน่าจะเป็นรถที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานใช่หรอมีไฟไซเรนคือของกทม.เราว่าเทศกิจอะค่ะอาจจะเทศกิจเพิ่งขับมาหรืออย่างไรไม่แน่ใจโดยบังเอิญดิฉันเดาอันนี้ว่าใบมโนแซวเล่นนะคะไปตามภาพนี่แหละนะคะก็ฝนถล่มกรุงน้ำท่วมรถติดกว่า30เซนติเมตรแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ต้นโพล้มทับบ้านพังยับด้วยนะคะกรุงเทพมหานครอ่วมเจอฝนหลงฤดูแต่เช้าน้ำท่วมขังหลายจุดแหมเดลีนิวกลัวคนจะไม่รู้ไงว่ามันไม่ใช่ฝนตามฤดูกาลมันเป็นฝนหลงฤดูเป็นพายุนั่นแหละค่ะแต่ก็ทราบกันก่อนหน้านี้แล้วว่าพายุจะมาแล้วทำไมไม่บริหารจัดการไม่ให้น้ำมันท่วมขังแบบนี้อีกนี่ไงฮะกลับมาที่ป้ายที่เขาตั้งเอาไว้ตรงน้ำท่วมเนี่ยค่ะขออภัยในความไม่สะดวกกำลังระบายน้ำกันอยู่เนี่ยนะคะก็ติดกันหลายเส้นเลยละค่ะอย่างที่คุณอุดรไทยได้บอกไปนะฮะตรงนั้นก็ติดช่วงของพหลโยธินสะพานใหม่เข้าวงเวียนบางเขนแยกเกษตรรัชดาภิเษกลาดพร้าวถนนอโศกดินแดงน้ำท่วมขังทั้งหมดนะคะส่งผลกระทบกับการจราจรโดยทั่วเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมฝนตกเนี่ย
ตั้งแต่6นาฬิกาปัญหาน้ำท่วมก็เกิดสะสมกันมาระบายน้ำได้เรียบร้อยแล้วก็สถานการณ์คลี่คลาย11นาฬิกาเนี่ยนะคะเป็นการปฏิบัติงานนะคะที่ทันท่วงทีของกทม.นั่นเองมาดูต่อนะคะคุณผู้ชมมีกรณีสืบเนื่องก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยพักหนึ่งอันนี้มาขึ้นหน้าหนึ่งแล้วที่เรียบร้อยฟันกวนฮอร์โมนพักงานงดโซเชียลด้วยไปเต้นบนรถไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นเขาอะนะฮะแล้วเขามีข้อระเบียบกฎบังคับอะไรของเขาอยู่แล้วก็มีคนไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นว่ามีการไปโพสต์โต้ตอบมีตอบโต้ด้วยเป็นอะไรมากไหมปฏิเสธว่าไม่ได้โพสต์ปันปันอยู่น้องปันปันเนี่ยแหละแล้วก็มีน้องแพตตี้นะแล้วก็มีน้องใหญ่ย่าด้วยฉันเพิ่งรู้ว่าเขาห้ามเต้นบนรถไฟฟ้าโอ้ต้องไปดูท่าเต้นเขาแบบไอ้เนี่ยค่ะโหนเหมือนที่เราเคยเป็นประเด็นคลิปที่เมืองไทยเรานึกออกป่ะคะที่เต้นอะไรแต่นั้นของเขาเป็นเหมือนนักเต้นอ่ะแต่นี่ก็คือมีโหนแบบยกตัวขึ้นมาอุ๊ยเป็นยิมนาสติกอะค่ะเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะไม่ใช่แบบเต้นธรรมดากฎระเบียบของเขานี่ก็เข้มงวดใช่เนาะต่างประเทศเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะขนาดที่เสียงโทรศัพท์เขายังปิดเสียงเลยขึ้นรถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนะคะก่อนหน้านี้กระแสไอซ์บักเก็ตอะค่ะแล้วรู้สึกจะเป็นคุณฟิล์มมัตตภูมั้งคะไปทำไอซ์บักเก็ตที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดนี่ฉันไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นหรือเกาหลีประมาณนี้โดนตำรวจเขาปรับเลยนะคะเทน้ำแข็งใส่ตัวเองก็เหอะหาแต่ว่าเขามีกฎระเบียบของประเทศเขาอยู่นี่นะคะต้องดูกันด้วยอยากเปียกเปียกที่อื่นเปียกที่ห้องน้ำเดี๋ยวพื้นเปียกก็เคารพกันนะเปียกบ้านตัวเองนะปันปันท็อปจุกโชว์เต้นรถไฟฟ้าลงดับกวนฮอร์โมนนี่แหละนะคะนี่เป็นความคืบหน้าแล้วกันแล้วก็ทางด้านของต้นสังกัดเนี่ยบอกว่าเนี่ยถือว่าสร้างความเสื่อมเสียแก่ประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะไปทำอะไรกันแบบนี้ต่างประเทศ GTH เนี่ยนะคะลงดับพักงานห้ามใช้โซเชียลมีเดียยกแก๊งก่อนหน้านี้มีศิลปินท่านหนึ่งบอกว่าน่าจะมีการตัดอินเทอร์เน็ต10ปีใช่ไหมฮะแต่ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันอันนี้เนี่ยก็มาหามาตรการมาควบคุมศิลปินของตัวเองในสังกัดอาจจะด้วยวุฒิภาวะในการใช้โซเชียลมีเดียที่สร้างปัญหาให้กับค่ายแล้วก็ภาพลักษณ์นั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะมาดูภาพข่าวกันสักนิดนึงแล้วกันค่ะกรอบด้านล่างนะคะกับการจับสินค้าเถื่อนนั่นเองคุณผู้ชมของเถื่อนนะคะในรูปเนี่ยโอ้โหเป็นใครเป็นคอสุราดูเอาไว้นะเดี๋ยวจะเข้าเทศกาลกันเฉลิมฉลองกันอีกแล้วเนี่ยนะคะกับปีใหม่ไทยสงกรานต์นั่นเองอันนี้จับของเถื่อนค่ะนายสมชายภูลสวัสดิ์อธิบดีกรมสัมปทานมิตรแถลงผลการจับกลุ่มผู้ลักลอบผลิตจำหน่ายสุราและยาสูบผิดกฎหมายในรอบ6เดือนนะคะจับกลุ่มผู้กระทำผิดรวม 26,254 รายค่ะมูลค่ากว่า200ล้านบาทนั่นเองมีทั้งความผิดประเภทบารากุ797คดีสุรายาดอง 7,880 คดีนะคะมูลค่ากว่า53ล้านโดยพบว่ามูลค่าการเปรียบเทียบปรับลดลงกว่ารอบที่แล้วนั้น30ล้านบาทนะในรูปนี้เป็น Red Rebel นะฮะใครเป็นคอดื่มก็ดูกันให้ดีด้วยว่าจะเจอของปลอมของเถื่อนหรือไม่อันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดหน้า1 Daily News ในเช้าวันนี้ค่ะมาต่อกันที่มติชนนะคะมติชนวันนี้ก็จับประเด็นเรื่องของการเตรียมที่จะใช้มาตรา44อีกครั้งนะคะแต่ว่าใช้ในการปราบเรื่องการรุกป่าแล้วก็ที่ของรัฐค่ะบิ๊กตู่งัดใช้อีกครั้งนะคะคำสั่งให้ทหารลุยเล็งลื้อสนามแข่งรถแล้วก็บ้านโบนันซ่า103ไร่ทับพื้นที่เจ้าของต้องแจงใน15วันสปก.จ่อฟ้องค่าเสียหายบิ๊กหนุ่ยแฉในทุนวิ่งขอนะคะก็กรมป่าไม้ค่ะที่มีการสรุปนะคะว่าโบนันซ่านะคะได้มีการรุกป่าสงวนหรือว่าสปก.เนี่ยค่ะ103ไร่ด้วยกันแล้วก็มีคำสั่งให้รื้อสนามแข่งแข่งรถนะคะแล้วก็บ้านพักจำนวน16หลังสปก.ก็เล็งที่จะมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มด้วยนะคะลุยในการตรวจถือคลอง35ล้านไร่ค่ะส่วนสำนักอุทยานก็ได้ออกมาระบุนะคะว่าเกาะหลีเป๊ะแล้วก็รีสอร์ทรวมไปถึงร้านค้าเนี่ยอื้อเลยค่ะเหลือพื้นที่แค่ครึ่งเกาะเท่านั้นเองนั่นหมายความไม่ได้มีแค่ที่โบนันซ่าเท่านั้นนะคะทั่วประเทศเนี่ยมีเยอะอันนี้ลามไปถึงพื้นที่ภาคใต้แล้วก็รอดูว่าจะมีอะไรที่เกี่ยวโยงกับคนดังหรือไม่นะคะส่วนประเด็นพาดหัวรองลงมาค่ะใช้ตัวหนังสือสีแดงเลยนะคะคสช.ดึงผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเคลียร์รัฐธรรมนูญปื๊ดปลื้มร่างแรกเสร็จนปช.จัด10เมษาที่ปทุมนะคะปทุมนี่คือจังหวัดปทุมนะคะไม่ใช่วัดปทุม
ทำบุญนะคะแล้วก็แกนนำเนี่ยค่ะงดร่วมวารินขอโทษบิ๊กตู่สื่อนอกหวดหนักค่ะสำหรับมาตรา44เดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันนะคะส่วนประเด็นพาดหัวรองลงมาอีกหนึ่งประเด็นค่ะก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจที่มติชนมีการติดตามตลอดนะคะออกปากเลยค่ะว่าไม่เคยเจอส่งออกอ่วมหนักอุ๊ยออกปากนะคะยอมรับ3เดือนลบ 4% คคชี้มิถุนายนค่ะปม IKO จบบิ๊กตู่เมดเวเดฟชื่นมื่นจับรัสเซียฟื้นท่องเที่ยวค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจแล้วก็มีเรื่องของการเข้าพบกันนะคะเริ่มต้นกันที่ภาพแรกด้านบนเลยค่ะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะให้การต้อนรับนายดิมิทรีเมดเวเดฟนะคะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของรัสเซียในฐานะแขกของรัฐบาลไทยค่ะโดยได้ร่วมกันหารือถึงข้อราชการก่อนที่จะมีการลงนามความตกลงทวิภาคี5ฉบับที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองนะเห็นบอกว่ามีการตกลงกันจะมีส่งออกข้าวไปที่รัสเซียด้วยแต่ว่าประเด็นเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าหลังๆมารัสเซียมาเที่ยวที่ประเทศไทยเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนภาพอีกภาพนึงค่ะเป็นกรณีฝนถล่มกรุงเมื่อวานนี้นะคะก็เรียกว่าจมกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับถนนอันนี้เป็นสภาพถนนที่บริเวณถนนบรมราชชนนีนะคะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าสายใต้เก่าค่ะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักทั่วกรุงเทพเมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมานั่นเองนะคะส่วนภาพด้านล่างสุดค่ะก็เป็นภาพการอบรมตำรวจค่ะพลตำรวจโทสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะผบ.ตร.พร้อมด้วยพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญรองผบ.ตร.ได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมยุทธวิธีตำรวจที่โรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะคะนอกจากนั้นประเด็นเล็กน้อยค่ะก็เป็นเรื่องของการเตรียมการระบายคนออกจากกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งบิ๊กจินค่ะพลอากาศเอกประจินจันตองเห็นบอกจัดเต็มรูปแบบเลยนะคะบอกว่าจะไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างส่วนเรื่องของการที่จะฟันข้าราชการเอี่ยวโกงก็มีเหมือนกันนะคะ100ข้าราชการโกงส่งในยก10เมษายนนี้ค่ะบิ๊กป๊อกแย้มชื่อ3ผู้ว่าเอี่ยวจะมีใครบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะคะอ่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของหนังสือพิมพ์มติชนประจำวันนี้นะคะค่ะมาดูไทยรัฐในเช้าวันนี้ค่ะเป็นประเด็นเรื่องของกรณีที่ทางคนเสื้อแดงนะคะจะจัดงานทำบุญในวันที่10เมษายนเกี่ยวกับเรื่องของการสลายการชุมนุมแต่กลายเป็นว่าบิ๊กป้อมไม่ยอมนะคะห้ามนปช.จัดงานรำลึกแดงเบรกรวมตัวให้ไปทำบุญที่บ้านตู่สั่งถอยหวั่นน้ำผึ้งหยดเดียวนายกหมีขาวเยือนไทยชื่นมื่นนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นในพาดหัวนี้นะคะบิ๊กตู่ถกทวิภาคีนายกหมีขาวได้เนื้อได้หนังมีการลงนาม5ฉบับรวดปีหน้ารัสเซียจะซื้อยางพาราเรา 80,000 ตันหวังแลกซื้อเครื่องบินยุทโธปกรณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาลงในรายละเอียดกันถัดไปค่ะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างเราสี่สาวนี่ชอบมากเลยนะฮะส้มตำยำลาบ10เมนูอันตรายสาธารณสุขเตือนนะคะประชาชนท้องร่วงสงกรานต์ตาย3ป่วยนับแสนนะคะกระทรวงสาธารณสุขเตือนอากาศร้อนเป็นเหตุระวัง10เมนูเด็ดช่วงสงกรานต์ค่ะมีทั้งลาบยำส้มตำผักสดขนมจีนข้าวผัดปูด้วยนะคะข้าวมันไก่ด้วยแล้วก็น้ำแข็งแม่ร้อนๆอย่างนี้จะหนีน้ำแข็งกันพ้นยังไงนะคะก็ต้องระมัดระวังกันไปด้วยนะคะเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหารค่ะโดย3เดือนแรกของปี2558เนี่ยนะคะก็คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยพบว่าป่วยโรคอาหารเป็นพิษนี่ถึง 30,000 รายเลยทีเดียวแล้วก็ป่วยโรคอุจจาระร่วงนะคะ 240,000 รายเสียชีวิต3รายเลยทีเดียวนะคะแนะนำค่ะให้ยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะก็จะสามารถช่วยกันไปได้แต่ว่าช่วงนี้นะเราสี่สาวนะก็เพราๆกันหน่อยเรื่องของส้มตำยำลาบนะฮะดิฉันเนี่ยไปดูดวงมาหมอดูบอกว่าเดือนหน้ามีเกณฑ์จะอาหารเป็นพิษด้วย
นี่คุณชุติมาชวนอยู่นะฮะจิ้มจุ่มเนี่ยจิ้มจุ่มได้อยู่นะร้อนๆแต่ส้มตำยำลาบเนี่ยสิต้องงดหาร้านที่สะอาดหน่อยแล้วกันเนาะก็บอกเขาเอาปลาร้าสุกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เนี่ยยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะถัดไปค่ะมาดูในเรื่องของการใช้มาตรา14อีกหนึ่งเรื่องนะคะคือมาตรา14นี่ใช้หลายเรื่องนะคะใช้เรื่องปราบลุกป่าเรื่องแก้ปัญหา IKO นี่ก็รวบนายกอบต.ค่ะทหารใช้มาตรา44เลยนะคะล็อกคาสำนักงานข้อหาหัวประมูลก่อสร้างถนนทหารตำรวจปกครองใช้อำนาจมาตรา44จู่โจมรวบนายกอบต.คนดังหัวงานประมูลค้าสำนักงานเลยค่ะขณะนั่งประชุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน่ะโอ้ดิฉันว่าถึงกับช็อกเลยอ่ะประชุมกันอยู่ดีๆค่ะมาเลยนะฮะพร้อมกับยึดปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนด้วยนะฮะพบหลักฐานเข้าข่ายกันโชคทรัพย์เตรียมเอาตัวโอ้ยขออภัยค่ะที่ฉันอ่านผิดอันเพราะเอกสารนะคะเกี่ยวกับบันทึกการจ่ายเงินเอกสารเกี่ยวกับการประมูลงานโครงการต่างๆหลายรายการเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยตั้ง4ข้อหาด้วยกันค่ะทั้งขัดขวางการซื้อแบบการประมูลโครงการก่อสร้างพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำร้ายร่างกายนะคะ4ข้อหาด้วยกันแต่ผู้ต้องหานั้นให้การภาคเศษค่ะมาต่อกันที่เรื่องของตลาดกันหน่อยนะคะตำรวจล้างตลาดไทยล้างในที่นี้ไม่ได้กวาดล้างทำความสะอาดนะคะแต่เป็นการสางปัญหาค้ามนุษย์นั่นเองค่ะทั้งซ่องทั้งยาทั้งบ่อนพนันนะคะต่างด้าวอีกกว่า 7,000 คนคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์สั่งตรงเลยค่ะทางด้านของสตช.นะคะก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตรวจสอบพร้อมจัดระเบียบตลาดไทยถึงคราวการจัดระเบียบตลาดไทยกันบ้างนะคะซึ่งถือว่าเป็นตลาดสินค้าการเกษตรขนาดใหญ่ค่ะแหล่งรวมปัญหาเลยนะคะการค้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายค้าประเวณีแล้วก็ยาเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมายบูรณาการเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหมายที่จะยกระดับให้ตลาดไทยนั้นเป็นพื้นที่สีขาวค่ะเอาใจช่วยนะคะเพราะปัญหาเยอะมากเลยนะทั้งค้ามนุษย์ทั้งซ่องทั้งยาบ่อนพนันอะไรสารพัดก็ขอให้เป็นพื้นที่สีขาวโดยเร็วค่ะถัดไปค่ะก็เป็นเรื่องอื่นๆที่กล่าวกันไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของไทยรัฐในเช้าวันนี้ค่ะค่ะมาดูข่าวสดกันบ้างนะคะพาดหัวตัวไม้ค่ะเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นเองนะคะก็นำมาขึ้นเป็นตัวไม้ในเช้าวันนี้เลยเหนือเมื่อวานนี้41องศานะคะทำให้ตายไปร่วม3ศพด้วยกันก็คือที่จังหวัดตากนั่นเองส่วนกรุงอ่วมค่ะพายุถล่มจมถนนเลยนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีภาพประกอบด้วยซึ่งเป็นภาพเนี่ยน่าจะเป็นภาพเดียวกันกับหนังสือพิมพ์มติชนเลยนะคะที่สภาพน้ำท่วมขังบริเวณบรมราชชนนีหลังเกิดฝนถล่มกรุงเทพอย่างหนักเมื่อช่วงเช้าของวันที่8นะคะก็คือเมื่อวานนี้ทำให้รถราเนี่ยค่ะติดขัดในถนนสายหลักหลายแห่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักอีกในวันนี้นะคะก็ยังมีการเตือนด้วยว่าสงกรานต์นั้นชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหนุ่มสะแก้วดับอีกด้วยนะคะหลายจุดเลยเมื่อวานนี้ฝนซัดอ่างทองปั๊มนี่ก็ยับเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะสัตหีบก็วุ่นเสาไฟเนี่ยล้มอื้อเลยนะคะมีภาพประกอบด้วยด้านบนสุดขวามือเลยนะคะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ชี้8จังหวัดเละพันหลังนะคะภาพที่ได้เห็นเนี่ยค่ะระเนระนาดเลยนะคะเสาไฟฟ้า3ต้นริมถนนในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีล้มระเนระนาดทับรถเนี่ยเสียหายไปแล้ว3คันไฟดับทั้งอำเภอหลังเกิดพายุฝนถล่มรุนแรงนะคะเดชบุญไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะนะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพาที่ดูแลพื้นที่ในกรุงเทพมหานครก็ยังโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ด้วยนะคะว่าในตอนนี้ก็ขออภัยในความไม่สะดวกเราเนี่ยกำลังรีบดำเนินการอยู่จะเห็นได้ว่าฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ที่เคยมีปัญหาน้ำท่วมขังแต่วันนี้เราสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นกว่าครั้งก่อนแต่ก็อย่างว่าในความเป็นจริงแล้วเมื่อฝนตกลงมาน้ำก็ควรจะระบายได้ทันที
แต่ที่ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่ทางกายภาพในบางพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำจึงไหลมากองตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันสำหรับการโพสต์ Facebook นะคะของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ด้วยในการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครที่ท่วมซ้ำซากนะคะและนอกจากนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการเตือนด้วยว่าวันนี้9เมษายนจะยังคงมีฝนตกอีก1วันแล้วก็จะหยุดไปนะคะจากนั้นประมาณวันที่11ถึง12เมษายนก็จะมีฝนตกอีกระลอกนึงนะคะก็จะทำให้ช่วงวันสงกรานต์นั้นชุ่มฉ่ำอย่างที่ได้มีการพาดหัวกันไปประเด็นถัดมาค่ะเป็นประเด็นคล้ายกับมติชนในเช้าวันนี้นะคะตั้งทหารคุมปราบรุกป่ารุกที่คสช.ออกคำสั่งเพิ่มอำนาจด้วยนะคะก็เป็นความคืบหน้าในการตรวจตรานะคะการบุกรุกพื้นที่ป่านอกจากนั้นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็เสด็จน้ำกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเมื่อวานนี้เปิดปลื้มรัฐธรรมนูญร่างแรกจบเปิดช่องนายกคนนอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันว่าไอ้ที่ว่าปลื้มเนี่ยปลื้มแค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วประชาชนจะปลื้มอย่างที่อาจารย์ปื๊ดว่าหรือไม่ประเด็นถัดมาค่ะบิ๊กป้อมเบรกแดงห้ามทำบุญ10เมษาจตุพรชี้ใจไม่กว้างนะคะก็แน่ชัดกันแล้วนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะไปเรียกร้องนะคะแล้วก็ยื่นหนังสือนะคะโดยโฆษกนปช.แล้วก็ญาติวิรชนแต่ว่าล่าสุดนะคะก็เบรกไม่ให้จัดงานทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล99ศพที่ถูกสลายการชุมนุมในปี53ไปจตุพรชี้ใจไม่กว้างนะคะซึ่งในประเด็นนี้คุณจตุพรพรมพันธ์ก็ได้มีการตัดสินใจนะคะในช่วงท้ายก็ได้มีการย้ายสถานที่ในการจัดงานจากวัดพระพลาชัยนะคะก็ย้ายไปที่วัดเกิดการอุดมที่คลอง3จังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนอกจากนั้นค่ะด้านบนสุดเลยนะคะแห่ชมวัดดังชลบุรีทวารบาลถือไอโฟนนะคะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็มีเพียบปริศนาธรรมดึงดูดเด็กนั่นเองนะคะก็เป็นที่ฮือฮาประติมากรรมฝาผนังค่ะแล้วก็รูปทวารบาลในวัดดังเมืองชลบุรีนะคะก็พบเทวดาเนี่ยใช้มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตด้วยนะคะขณะที่มีรูปยอดมนุษย์ทั้งซูเปอร์แมนแล้วก็สไปเดอร์แมนแบทแมนในวิหารโบสถ์ด้วยนะคะแต่ไม่มีภาพประกอบมีเพียงแค่ภาพเดียวนี่นะคะซึ่งภาพนี้เนี่ยก็เป็นภาพจิตรกรรมที่ประตูโบสถ์วัดอ่างเวียนนะคะอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีก็เป็นการวาดนะคะวาดรูปทวารบาลถือไอโฟนอยู่แล้วก็ยังมีภาพซูเปอร์ฮีโร่อีกมากมายนะคะซึ่งเจ้าอาวาสก็ระบุว่าต้องการดึงดูดเยาวชนให้หันมาเข้าวัดนะคะทางด้านเจ้าอาวาสก็ยังเปิดเผยอีกนะคะว่าตั้งใจเพื่อจะดึงดูดเยาวชนเข้าวัดอีกทั้งก็เป็นปริศนาธรรมให้ได้คิดด้วยทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมากจากเดิมเนี่ยอาจจะใช้โทรจิตแต่ว่าตอนนี้ใช้โทรศัพท์แทนหรือว่าเรื่องยอดมนุษย์ก็เพื่อที่จะแสดงถึงความยอมรับพระพุทธศาสนาจากทั่วโลกแล้วก็ยังมีนางฟ้าใส่หน้ากากด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีภาพประกอบเจ้าอาวาสเนี่ยก็ย้ำว่าสภาพสังคมที่ใส่หน้ากากเข้าหากันนะก็มีการตีความกันไปได้เยอะเลยนะคะซึ่งทางด้านของสำนักพุทธชลบุรีเนี่ยค่ะก็บอกค่ะว่าเป็นกุศโลบายในการดึงเยาวชนเนี่ยเข้าวัดก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดแต่อย่างใดนะคะนำมาฝากกันก็เป็นยุคดิจิตอลค่ะเป็นภาพจิตรกรรมที่ประตูโบสถ์นะคะอย่างภาพที่ ได้เห็นเนี่ยค่ะที่วัดอ่างเวียนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะใครอยากจะไปเยี่ยมชมโดยเฉพาะเยาวชนก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะคะโดยเฉพาะในภาพนี้ค่ะมีเด็กน้อยนะคะไปเยี่ยมชมกันแล้วนี่นะคะนำมาฝากกันมาดูภาพกันบ้างค่ะนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ทหารคนที่ตลาดไทยทหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นตลาดไทยตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายแล้วก็ยาเสพติดด้วยนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นภาพรวมของข่าวสดในเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะประเด็นที่คสช.ไม่อนุญาตให้เสื้อแดงจัดงานเพื่อที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ99ศพนั่นเองค่ะWe'll be right back.
16:41 น.ค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะหลังจากที่ทางคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์โฆษกนปช.ค่ะพร้อมด้วยกลุ่มญาติวีรชนนะคะได้ไปยื่นหนังสือเพื่อที่จะขออนุญาตกับทางคสช.นะคะโดยทางผ่านทางกกรศกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยเพื่อที่จะขออนุญาตในการจัดงานทำบุญนะคะให้กับเหตุการณ์10เมษาที่มีการสลายการชุมนุมที่สี่แยกคอกวัวแต่ปรากฏว่ามีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะทั้งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งทางโฆษกของคสช.แล้วก็โฆษกของกองทัพในลักษณะทำนองที่ว่าคสช.เนี่ยน่าจะไม่อนุญาตแต่ในท้ายที่สุดเปรี้ยงมาจากทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเลยค่ะว่าห้ามนะคะเราไปติดตามกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้พูดถึงในกรณีที่นปช.ยื่นหนังสือขออนุญาตในการจัดงานคือต้องเข้าใจอะค่ะว่าสื่อเนี่ยคงไปถามประเด็นถึงเรื่องการจัดงานรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมในปี53ในวันที่10เมษายนแต่จริงๆเจตนารมณ์นะคะของทั้งทางนปช.แล้วก็ญาติวีรชนเนี่ยค่ะต้องการที่จะจัดงานในการอุทิศส่วนกุศลไม่ใช่รำลึกนะคะพอไปถามแบบนี้ค่ะพลเอกประวิตรก็เลยบอกค่ะว่าอยากให้ไปลำลึกส่วนตัวเพราะว่าทหารก็เสียชีวิตเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้จัดงานรำลึกหากจะทำบุญก็ทำไม่มีใครห้ามแต่ขอให้ไปทำที่บ้านของตัวเองอย่ามารวมกลุ่มกันจนกลายเป็นประเด็นไม่ดีเรื่องทำบุญคสช.ไม่ห้ามแต่ให้ไปทำที่บ้านอย่ารวมกลุ่มกันเป็นส่วนรวมไม่ได้ตอนนี้อะไรที่เป็นประเด็นอย่าทำไปฟังเสียงพลเอกประวิตรในประเด็นนี้ค่ะเขาไปลำลึกส่วนตัวไปนะครับลำลึกส่วนตัวไปทหารก็เสียชีวิตทำไมไม่คุณไม่พูดอ่ะก็ลำลึกก็อย่างทำบุญก็ทำไม่มีใครห้ามนะครับจะไม่ต้องมารวมกลุ่มมานะครับอะไรที่มันเป็นประเด็นอย่าไปทำเลยครับตอนนี้นะครับนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งทำผมไม่ได้บอกว่าห้ามทำนี่คือเสียงยืนยันจากรองนายกฝ่ายความมั่นคงนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะที่ห้ามนปช.ในการจัดงานอุทิศส่วนกุศลนะคะในวันที่10เมษายนนี้ค่ะค่ะในขณะที่ทางด้านของพลเอกวินไทยสุวารีนะคะโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ก็กล่าวถึงกรณีที่แกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.จะร่วมทำบุญรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์วันที่10เมษายนที่วัดพระพลาชัยนะคะโดยคุณวินไทยค่ะบอกว่าทางคสช.นั้นเข้าใจในความรู้สึกและความตั้งใจแต่พื้นที่บริเวณนั้นยังเป็นเหมือนพื้นที่เชิงสัญลักษณ์รวมถึงตัวบุคคลที่จะไปร่วมงานก็ถูกมองว่าเป็นกลุ่มการเมืองจึงเป็นไปได้อย่างสูงว่าจะถูกมองว่าเป็นกิจกรรมนี้อาจมีส่วนไปสัมพันธ์กับเรื่องการเมืองได้เพื่อไม่ให้ถูกผู้ไม่หวังดีอ้างหยิบมาเป็นประเด็นดังนั้นในช่วงนี้อาจปรับรูปแบบกิจกรรมให้เป็นเรื่องของทางญาติและผู้ปรารถนาดีร่วมกันสนับสนุนปัจจัยให้ฝากการไปทำบุญก็เป็นไปได้หรืออาจขอให้แยกการไปทำบุญตามแต่ภูมิลำเนาน่าจะเหมาะสมกว่าบอกว่าคสช.จำเป็นต้องยึดแนวทางเดิมที่สังคมส่วนใหญ่เห็นด้วยคือขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์หรือมีที่มาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตเพราะเป็นเรื่องเปราะบางและสุ่มเสี่ยงต่อการนำไปสู่ความรู้สึกร่วมในเชิงลบของผู้ไม่หวังดีเป็นเรื่องเปราะบางและสุ่มเสี่ยงต่อการนำไปสร้างความรู้สึกร่วมในเชิงลบของผู้ไม่หวังดีอีกทั้งไม่เกื้อกูลต่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ไม่เกื้อกูลต่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยนะฮะที่สังคมไทยกำลังเดินหน้าเรื่องนี้อยู่อันนี้เป็นคำสัมภาษณ์นะฮะของพันเอกวินไทยสุวารีต่อกรณีที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลกันที่วัดพระพลาชัยเดิ มคือถ้าคำว่าปรองดองคือสามัคคีนะคะยุติธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิดยุติธรรมคืออะไรยุติธรรมก็คือการไม่เลือกปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเดียวแล้วใช้กับทุกกลุ่มทุกคนไม่ว่าจะเป็นสีไหนแบบไหนอย่างไรทีนี้เนี่ยพันเอกวินไทยบอกว่า
ในกรณีที่จะมีการทำบุญเนี่ยไม่เกื้อกูลต่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่สังคมไทยกำลังเดินหน้าอยู่อ่ะก็นะคะก็ตามนั้นค่ะผู้มีอำนาจห้ามก็ทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้เราก็ถือว่าพยายามเต็มที่แล้วนะคะในการที่จะแค่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะคะแล้วก็บอกว่าจะไม่มีการพูดการเมืองไม่มีการตั้งเวทีปราศัยกำหนดการมีแบบไหนอย่างไรจะให้ใครทำอะไรในช่วงไหนถวายเพลงเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันกลับบ้านบอกว่าวัดพระพลาชัยเนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่เชิงสัญลักษณ์โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะธรรมศาสตร์นี่ไปไม่ได้นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่ก็ไปไม่ได้นะห้ามเรียนกันได้ไหมล่ะช่วงเนี้ยกฎอัยการศึกมีอยู่ไม่มีละแต่มีมาตรา44แต่ถามว่าถ้าพูดถึงธรรมศาสตร์มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองมากมายเลยค่ะถือว่าเป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์หรือเปล่าแล้วดิฉันเลยคิดต่อไปแล้วสมมุติถ้าถึงเดือนตุลานี่จะรำลึกกันได้ไหมคะ14ตุลา6ตุลาคืออย่างที่ฉันบอกอะค่ะว่าถ้าอีกกลุ่มนึงอะจะรำลึกหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่เป็นไรค่ะจะชุมนุมเรียกร้องปฏิรูปพลังงานหรือจะขับไล่ไม่เห็นด้วยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มนึงค่ะเพียงแค่เดินคนเดียวก็ผิดแล้วจะไปจุดสะดมของลุมนมทองก็ไปไม่ได้คือจะไปจุดไหนที่จะเป็นเชิงสัญลักษณ์หรือไม่สัญลักษณ์ก็ตามค่ะไปไม่ได้และทำไม่ได้ มันเป็นแบบนี้อนุสรณ์สถานเอ่ยพื้นที่ในการที่จะสร้างเพื่อที่จะให้รำลึกถึงผู้ที่ต่อสู้ทางประชาธิปไตยนี่ไม่แน่นะคะหลังๆอาจจะมีการเอาสังกะสีเอารั้วรอบขอบชิดไปล้อมไว้ก็ได้เพราะถือเป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์คนคือจุดจุดที่มีคนตายโดยการถูกทำให้ตายเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์แล้วนี่ใครอย่าได้เที่ยวไปเที่ยวเซ็นทรัลเวิลด์นะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วสี่แยกราชประสงค์อะค่ะอย่าได้ไปนะคะไปนี่พื้นที่เชิงสัญลักษณ์เออพื้นที่เชิงสัญลักษณ์หมดเลยก็นี่ไงฮะถึงได้ไปกินแซนด์วิชอะไรกันแถวนั้นเนี่ยค่ะนารามเนี่ยก็ปิดวัดกันไปอ่านหนังสืออะไรกันแถวนั้นไม่ต้องให้คนเข้าไปทำวงทำบุญหรือสะพานผ่านฟ้านี้ห้ามรถผ่านไหมฮะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างนี้ห้ามใช้ไหมซอยรางน้ำด้วยนะคะจุดตายของน้องเชอร์สตรีวิทยา2ถนนดินสออย่างนี้ห้ามใช้ไหมฮะเป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์แต่เขาไปทำบุญนะเอออาจจะไปได้กลุ่มเดียวค่ะอีกกลุ่มหนึ่งห้ามไปไม่ได้ต่อให้สัญลักษณ์หรือยิ่งกว่าสัญลักษณ์อะค่ะคุณอนุโนไทยอย่างแซนด์วิชอย่างเงี้ยใครจะคิดว่ามันจะมีประเด็นอะไรได้การอ่านหนังสือ1984มันจะเป็นประเด็นอะไรได้ตลกที่สุดคือคุณพ่อร้องเชิญค่ะการเดินเนี่ยไม่ได้เดินไปประท้วงหรือเดินไปขับไล่ใครเลยเดินไปศาลหรือว่าเดินไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอนอไปให้ปากคำอะค่ะไปรายงานตัวค่ะมันเป็นการเดินทางวิธีทางหนึ่งอะค่ะคือจะนั่งรถไปก็ถ้านั่งรถไปอาจจะไม่โดนจับหรือว่าพายเรือไปขี่จักรยานไปหรือขี่ม้าไปอาจจะไม่เป็นไรซึ่งไม่ได้เดินอย่างเดียวด้วยนะคะคุณนิชนันก็เดินสลับนั่งเรือลงเรือขึ้นเรืออะไรบ้างก็ไม่ได้เดินอย่างเดียวนะแต่ผิดอะใช่ไม่รู้จะหาอะไรมาอธิบายก็หายใจก็ผิดอะค่ะใช่สวดมนต์ก็ผิดสวดมนต์ก็ผิดอย่างว่าค่ะนั่นแหละขนาดสวดมนต์ยังผิดเลยหายใจนี่ไม่ต้องคิดเลยนะคะผิดแล้วนะคะก็อ่ะไม่ให้จัดไม่ต้องล้ำลึกอยากล้ำลึกไปล้ำลึกกันที่บ้านทหารก็ตายเหมือนกันไม่เห็นล้ำลึกเลยส่วนพื้นที่เนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยเหมือนพื้นที่เชิงสัญลักษณ์รวมไปถึงตัวบุคคลที่จะไปร่วมงานก็เป็นกลุ่มการเมืองอ้าวมีอีกท่านนึงไหมคะคุณชุติมาไปที่ประธานนปช.เลยค่ะเพราะว่าพลตรีสรรเสริญเนี่ยพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกรรมการของ DSI นะคะมาที่ทางประธานนปช.นะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์บอกว่าจากการพูดคุยกับทางคณะกรรมการญาติวีรชน10เมษาทราบว่าญาติต่างได้รับความกดดันอย่างสูงนะคะจากการสั่งห้ามของผู้มีอำนาจจึงต้องตัดสินใจย้ายสถานที่จัดงานทำบุญจากวัดพระพลาชัยมาจัดงานเล็กๆนะคะที่วัดเกิดการอุดมตำบลคลอง3จังหวัดปทุมธานีซึ่งในส่วนของนปช.หลังพิจารณาถ้อยแถลงของผู้มีอำนาจทุกส่วนบ่งชี้ว่าไม่สบายใจกับการที่นปช.จะไปร่วมจึงเห็นว่าเมื่อญาติวีรชนต้องสูญเสียมามากแล้ว
ไม่ควรต้องเสียอะไรอีกนปช.จึงตัดสินใจยกเลิกการเดินทางไปร่วมในงานโดยจะส่งเงินทำบุญไปช่วยเท่านั้นเพื่อไม่ให้การจัดงานต้องมีอุปสรรคแต่ร้องขอไปยังคสช.ว่าเราไม่ต้องการให้เรื่องนี้เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวถ้าแค่งานที่ประชาชนธรรมดาเขาจัดท่านยังขวางแสดงว่าแผ่นดินนี้เราคงอยู่ร่วมกันไม่ได้นปช.ยอมถอยขอให้ผู้มีอำนาจใช้วุฒิภาวะพิจารณาด้วยจิตใจที่กว้างพอและขอให้มองว่างานนี้เป็นแค่งานทำบุญด้วยซึ่งทางนปช.และทางญาติวีรชนเมษายนพฤษภาคม53เห็นตรงกันนะคะว่าเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคขัดขวางการทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตจึงได้ย้ายไปอย่างที่บอกนะคะโดยจะไปที่วัดเกิดการอุดมเนี่ยตั้งแต่10นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยจะทำพิธีทำบุญถวายสังฆทานเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน10รูปนะคะลดลงจากกำหนดเดิมที่เตรียมจัดที่วัดพระพลาชัยจำนวน53รูปบรรยากาศของงานจะเป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่มีการประสัยไม่มีเรื่องการเมืองมีแต่เสียงสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและเมื่อจบพิธีผู้ร่วมงานจะแยกย้ายกันเดินทางกลับสำหรับแกนนำอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าจะสมทบปัจจัยไปร่วมทำบุญโดยไม่เดินทางไปร่วมงานเพราะต้องการรักษาบรรยากาศของงานไม่ให้เสียหายหรือมีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเพื่อให้บรรดาญาติได้อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้อย่างสบายใจนะคะจึงขอให้ทางคสช.เปิดใจให้กว้างและมีวุฒิภาวะพิจารณาเรื่องต่างๆอย่าเข้าไปขัดขวางการทำบุญอย่าระแวงไปมากกว่านี้ควรใช้เวลาไปขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามโรดแมปที่ประกาศไว้น่าจะดีกว่าในเมื่อแกนนำนปช.มีวุฒิภาวะมากพอที่จะไม่ไปร่วมงานเพราะไม่ต้องการให้งานบุญที่มีแต่เสียงสวดมนต์ไม่มีการปราศัยใดๆมีแต่บรรดาญาติๆที่ตั้งใจไปทำบุญต้องสะดุดจนกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวจึงขอร้องไปถึงคสช.ว่าเมื่อนปช.ยอมถอยออกมาแล้วคสช.ก็ควรมีวุฒิภาวะมากพอที่จะไม่เข้าไปขัดขวางการทำบุญอันเรียบง่ายครั้งนี้ค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคขัดขวางในการทำบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะคะก็ตัดสินใจนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคำสั่งด้วยแล้วแหละนะคะจากทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะที่ห้ามทำบุญให้กับผู้ตายนะคะเหตุการณ์10เมษายนในปี53นั่นเองก็ย้ายค่ะจากวัดพระพลาชัยนะคะไปที่วัดเกิดการอุดมตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะกำหนดการก็คือย้ำอีกครั้งหนึ่ง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาก็คือจะมีการทำบุญถวายสังฆทานเลี้ยงพระเพลจำนวน10รูปด้วยกันนะคะพอเสร็จสิ้นภารกิจก็แยกย้ายกันกลับบ้านไม่มีปราศัยการเมืองนะคะมีแค่เสียงสวดถ้าอยากจะไปฟังก็เชิญได้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของอาจารย์ธิดาถาวรเศษนะคะที่ปรึกษานปช.ก็ยังกล่าวด้วยนะคะว่านปช.ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยนะคะว่าจะจัดงานหรือไม่แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับญาติผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นเจ้าภาพส่วนเราจะช่วยเป็นผู้สนับสนุนแต่จากการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ระบุว่าควรแยกกันจัดงานก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมต้องพูดเช่นนั้นเพราะการจัดงานเป็นเพียงแค่งานทำบุญไม่ได้มีการปราศัยอะไรแต่อย่างใดหรือว่าปลุกระดมแต่อย่างใดนอกจากนี้นะคะในวันเดียวกันค่ะทางด้านของนางอุบลวดีจันทร์นะคะที่เป็นพี่สาวของนายเสน่ห์นินเหลืองอายุ48ปีที่เป็นคนขับรถแท็กซี่ที่ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณสวนลุมไนซ์บาซ่านะคะตั้งแต่14พฤษภาคมในปี53ก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่าจากกำหนดที่จะจัดงานทำบุญในวันที่10เมษายนเวลา10นาฬิกาที่วัดพระพลาชัยโดยเลี้ยงเพลพระสงฆ์53รูปนั้นนะคะก็มีความจำเป็นต้องยกเลิกงานดังกล่าวเนื่องจากว่าไม่ต้องการให้ญาติผู้ที่เสียชีวิตทุกคนนั้นลำบากใจอีกทั้งญาติบางส่วนถูกเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปกดดันนะคะญาติบางส่วนนะคะถูกเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปกดดันให้แยกจัดการทำบุญที่บ้านเมื่อดูจากเหตุการณ์แล้วก็มีความจำเป็นค่ะจะต้องยกเลิกการจัดงานดังกล่าวเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะคะก็เป็นคำยืนยันนะคะของญาติวีรชนนะคะโดยเฉพาะนางอุบลวดีจันทร์นะคะเป็นพี่สาวของนายเสน่ห์นินเหลืองที่น้องชายของเขาเนี่ยนะคะถูกยิงเสียชีวิต
ที่บริเวณสวนลุมไนส์บาซ่านะคะก็มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องย้ายสถานที่ไปอย่างสถานที่ที่ได้มีการแจ้งให้ไปนะคะให้ได้รับทราบกันไปนั่นเองก็ย้ายไปที่วัดเกิดการอุดมนะคะจังหวัดปทุมธานีแล้วก็อีกหนึ่งกรณีนะคะที่ทางด้านของแกนนำนปชนำโดยประธานนปชคุณจตุพรพรหมพันธ์ที่ได้มีการเดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เมื่อวันก่อนนี่นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายท่านนะคะแกนนำนปชหลายท่านเพื่อที่จะไปทวงถามว่าเพราะเหตุใดทำไม DSI จึงต้องเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการตาย99ศพในปี2553ทางด้านของพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะรองโฆษกรัฐบาลแล้วก็เป็นอดีตโฆษกสอช.เมื่อปี2553ได้กล่าวถึงกรณีที่แกนนำนปช.มีข้อสงสัยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่ตั้งพนักงานสอบสวนชุดใหม่เพื่อคลี่คลายคดีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อปี2553หรือคดี99ศพว่าการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือเร่งรัดให้คดีความต่างๆเข้าสู่กระบวนการรัฐบาลไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในปี57ตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่ให้รื้อคดีต่างๆที่ยังคงค้างคาอยู่เพื่อสามารถเดินหน้าไปได้เพราะหากวันนี้ไม่สามารถทำความจริงให้ปรากฏขึ้นได้ก็จะเป็นข้อสงสัยเป็นผลให้นำไปใช้เป็นวาทกรรมสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนรัฐบาลมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีข้อมูลหลักฐานพยานชัดเจนไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักฐานพยานที่มีอยู่ได้แม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามเปลี่ยนหลักฐานสำนวนข้อมูลต่างๆก็ตามขีดเส้นใต้อีกครั้งนะคะกับคำพูดของพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนี่ค่ะที่ได้มีการทิ้งท้ายประโยคไว้ว่าแม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามเปลี่ยนหลักฐานสำนวนข้อมูลต่างๆก็ตาม ก็น่าคิดนะคะว่าทำไมถึงมีความคิดแบบนี้ทั้งที่ข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะ6ศพในวัดปฐุมวนารามศาลก็ชี้ชัดมาแล้วเราก็พูดในรายการเนี่ยหลายครั้งหลายครามาแล้วว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนเนี่ยเป็นอย่างไรการตายใน6ศพเนี่ยเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐแต่กรณีที่มีพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดพูดในลักษณะแบบนี้หมายความว่าอย่างไรนะที่บอกว่าแม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามเปลี่ยนหลักฐานสำนวนข้อมูลต่างๆก็ตามที่ผ่านมานี่หมายถึงตอนไหนคะอาจจะเหมือนที่พลเอกประยุทธ์ว่าหรือเปล่าว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนสำนวนเหมือนกันทำไมไม่เห็นมาว่าแต่ประเด็นเนี่ยค่ะที่ดิฉันโฟกัสไปนะคะคุณชุติมาก็คือไม่ได้มีการใช้มาตรา44มาตัดสินว่าใครถูกหรือใครผิดแต่ให้รื้อคดีรื้อคดีนั่นหมายความว่าคดีที่ที่ยังค้างอยู่สั่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยเหรอฮะเอามาทำใหม่เหรอหรือว่ายังไงที่ได้มีการสืบสวนสอบสวนกันไว้แล้วเนี่ยค่ะคำว่ารื้อนี่คือเป็นของเก่าแล้วก็เอามาดูใหม่คือให้รื้อคดีต่างๆค้างอยู่ในที่ค้างอยู่เพื่อสามารถเดินหน้าไปได้หากวันนี้ไม่สามารถทำความจริงให้ปรากฏขึ้นได้จะเป็นข้อสงสัยเป็นผลให้นำไปใช้วาทกรรมต่างคนต่างอธิบายนะคะประชาชนเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าญาติพี่น้องเขาออกมาชุมนุมเพื่อที่จะเรียกร้องให้ยุบสภาเฉยๆเนี่ยทำไมถึงตายทำไมถึงขั้นจะต้องมีการใช้อาวุธจริงในการเข็นฆ่าประชาชน อันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดคำถามแต่ว่าในมุมของทหารโดยพลตรีสรรเสริญตอนนั้นก็ต้องยอมรับนะคะมีบทบาทเยอะเลยทีเดียวออกมาแถลงมาประกาศเนี่ยค่ะบอกว่าต้องหากวันนี้ไม่สามารถทำความจริงให้ปรากฏได้จะเป็นข้อสงสัยเป็นผลให้นำไปใช้เป็นวาทกรรมดิฉันยกตัวอย่างคำสั่งศาลที่ออกมาค่ะเอาง่ายๆเลย6ศพวัดประทุมวนารามศาลนะคะศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยค่ะท่านเป็นผู้พิจารณาว่าใครเป็นคนตายตายด้วยเหตุอะไรตายที่ไหนแล้วก็ลักษณะการตายเป็นยังไงคำสั่งก็ชี้ออกมาชัดเจนนะคะว่าวิถีกระสุนเนี่ยมาจากฝั่งของเจ้าหน้าที่รัฐเพียงแต่ไม่สามารถที่จะระบุได้เท่านั้นเองว่าอีกคนที่ยิงเนี่ยเป็นใครถึงแม้ว่าหัวหน้านะตอนนี้จะบอกว่าลูกน้องตัวเองแอคอาร์ตเนี่ยนะคะแต่ว่าศาลมีคำสั่งออกมาแล้ว
นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเขาพูดได้แบบเต็มปากถึงแม้ว่าจะรู้อยู่แล้วว่าความจริงคืออะไรแต่คำสั่งศาลคือสิ่งที่ยืนยันกับสังคมว่าประชาชนถูกเจ้าหน้าที่รัฐฆ่าตายแล้วในกรณีนี้คุณจะมาอ้างพลตรีสรรเสริญมาอ้างบอกว่าใช้เป็นวาทกรรมอันนี้แค่ในส่วนคดีแรกๆนะคะรอให้มีคำสั่งกันมาก่อนแล้วก็เท่าที่มีคำสั่งของศาลออกมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะหกศพวัดปทุมหรือว่ากรณีของน้องอีซาหรือใครก็แล้วแต่นะคะเป็นในทิศทางเดียวกันหมดเลยแล้วจะบอกว่าเขาสร้างวาทกรรมหรือว่าสร้างคำพูดลวงโลกขึ้นมาหลอกเนี่ยภาพเหล่านี้ค่ะมันบอกได้ชัดเจนและการตายของประชาชนที่นอนตายกันอยู่เนี่ยค่ะศพของพยาบาลอาสาอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะปฏิเสธได้ยังไงอ่ะแล้วจะมาบอกว่าคนอื่นเขาสร้างวาทกรรมแล้วคุณมาสั่งรื้อคดีเจตนาคืออะไรแล้วจะให้บรรดาญาติวีรชนรวมไปถึงแกนนำที่เขาเป็นผู้รับผิดชอบในการที่นำประชาชนออกมามือเปล่าสันติอหิงสาเขาเมินเฉยหรือว่าเพิกเฉยกับกรณีการตั้งคณะทำงานชุดใหม่ขึ้นมาอย่างนั้นหรือคือคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆจิตใจเนี่ยเขาก็คิดถึงละค่ะความรู้สึกนึกคิดยิ่งการสูญเสียนี่ไม่ใช่สูญเสียแค่หม้อหายนะคะแต่มันหมายถึงชีวิตของคนคนหนึ่งชีวิตคนคนนั้นบางทีเป็นเสาหลักของครอบครัวหลังจากที่ตายไปบ้านนี่กระสานซ่านเซ็นนะคะเขาไม่ได้มีเหมือนพวกท่านๆนะวันหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยค่ะกินได้ทั้งบ้านเลยทั้งวันพวกท่านอาจจะแค่ทิปเด็กจอดรถนะคะมันต้องมองกันให้เห็นถึงหัวจิตหัวใจกันบ้างไม่ใช่ย่ำยีกันแล้วย่ำยีกันอีกแล้วบอกว่าเหมือนลักษณะที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงสำนวนหรือไม่แล้วก็ไปสร้างวาทกรรมให้มาอ้างว่าทหารฆ่าประชาชนทุกวันนี้แทบจะไม่มีที่ยืนกันแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังถามด้วยนะคะว่าสิ่งที่แกนนำเสื้อแดงเป็นห่วงก็เพราะคนในรัฐบาลนี้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นอดีตโฆษกสอช.นี่นะคะก็ได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ใช่คนตัดสินว่าใครถูกใครผิดคนตัดสินคือกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ต้องทำอย่างนี้สิ่งต่างๆที่อยู่ในกระบวนการนั้นไม่ใช่เรื่องลับแต่เป็นเรื่องที่สื่อมวลชนรับทราบกันอยู่แล้วขณะเดียวกันสื่อมวลชนเองซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ควรเป็นแค่ผู้สังเกตการทุกคนเรียกร้องถึงเสรีภาพแต่ไม่เคยพูดถึงหน้าที่จึงอยากให้ช่วยกันสะท้อนความจริงให้สังคมได้รับทราบนะคะค่ะก็เป็นการออกมาเปิดเผยค่ะโดยรองโฆษกรัฐบาลแล้วก็เป็นอดีตโฆษกสอช.เมื่อปี53นั่นเองก็คงยังจำกันได้ค่ะเหตุการณ์ยิงกันไปแถลงกันไปยิงกันไปแถลงกันไปทุก5นาทีอะค่ะค่ะทีนี้ทางด้านของนายณัฐวุฒิใสเกื้อนะคะเลขาธิการนปช.ค่ะก็ได้พูดในรายการเข้าใจตรงกันนะทางพีซทีวีของเราเนี่ยแหละค่ะในกรณีการเดินทางไปพบกับ DSI เมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะคะว่าไม่ได้ประกาศตัวจะเป็นคู่กรณีกับ DSI หรือว่าต้องการที่จะเผชิญหน้ากับคสช.แต่ว่าแกนนำนปช.มีหน้าที่สำคัญโดยเฉพาะคดีสลายการชุมนุมนปช.จะไม่ทำอะไรก็ไม่ได้คดีสลายการชุมนุมในปี53เป็นไปไม่ได้จะให้ปปช.ทำมิติเดียวโดยพิจารณาว่าการใช้อำนาจของนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกเป็นไปโดยชอบหรือไม่จะกลายเป็นบรรทัดฐานประเทศไทยหากเกิดแบบนี้ก็จะว่าด้วยความผิดปปช.ขัดหลักเหตุผลขณะที่คดีพัทยาเร่งดำเนินการคดีคนเสื้อแดงปี53กลับเดินอืดอาดยืดยาดหากเร่งดำเนินคดีจะช่วยสร้างความปลองดองสร้างความสามัคคีให้คนในชาติได้ด้วยไม่ว่าใครผิดหรือว่าถูกชอบด้วยเหตุผลพยานหลักฐานต้องยอมรับและเดินไปข้างหน้าหากทำลับๆล่อๆก็จะมีปัญหาอีกเพราะกระบวนการไม่โปร่งใสนี่คือคำยืนยันของคุณณัฐวุฒินะฮะถึงกรณีที่นปช.ก็เพิกเฉยไม่ได้แล้วก็จะมาสร้างบรรทัดฐานแบบนี้แค่พอมีคำสั่งนำสู่การเสียชีวิตของประชาชนให้เรื่องไปจบที่ปปช.
คงไม่ใช่อ่ะนี่คือประเด็นเรื่องของพี่น้องเสื้อแดงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามประเด็นในเรื่องของมาตรา44นะคะหลังจากที่ได้มีการเชิญทูตานุทูตออกมาชี้แจงกันจากทั้งทางคุณวิษณุนะคะรวมไปถึงพันเอกวินไทยมุมมองของพลเอกประมิตรประวิตรนะคะจะมีมุมมองอย่างไรรวมถึงกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะช่วงค่ำๆนะคะก็มีการประกาศออกมาจากทางคสช.เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งพนักงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยต่างๆเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะคะห้องข่าวเล่าเรื่องเช้ากับเราสี่สาวนะคะ6 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาค่ะในวันนี้ก็คงจะได้พบเจอกันนะคะเป็นก่อนวันสงกรานต์นะคะที่จะต้องระงับไป7 วันนั่นเองซึ่งก็จะมาเจอกันอีกที่17 เมษายนเลยนะคะก็หยุดไปให้คิดถึงกันค่ะนะคะเราก็ยังคงมีการสื่อสารผ่านทางช่องทางต่างๆเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter ของ Peace TV นะคะแล้วก็เป็น Facebook ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นของประธานนปช.เองก็ดีแกนนำนปช.ต่างๆอีกหลากหลายท่านนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของมาตรา44กันบ้างนะคะก็คงจะได้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าหลังจากที่ได้มีการประกาศออกมาทันทีทันใดเลยนะคะกับการที่ยกเลิกกฎอัยการศึกก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมากันโขมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างชาติเองก็ดี CNN สำนักข่าว AP แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายสำนักข่าวที่ได้มีการพาดหัวกันไปว่า Unlimited Power เองก็ดีนะคะหรือว่า Absolute Power เองก็ดีในตอนนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ก็ได้ออกมาพูดถึงมาตรา44แล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะค่ะขอไปที่พลเอกประวิตรก่อนแล้วกันนะคะกับกรณีเรื่องของการที่ต่างประเทศนะคะเขามารับฟังการชี้แจงของรัฐบาลโดยพลเอกประวิตรบอกนะคะว่าต่างประเทศเนี่ยจะเข้าใจการประกาศใช้มาตรา44แทนกฎอัยการศึกของรัฐบาลและคสช.หรือไม่นั้นก็มั่นใจค่ะว่าต่างประเทศมีความเข้าใจหลังจากที่ทางคุณวิษณุเครืองามนะคะได้เข้าชี้แจงกับทางทูตานุทูตที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่7 เมษายนที่ผ่านมาเพราะมาตรา44ไม่ได้มีไว้ทำร้ายคนมีแต่ทำประโยชน์เพื่อจัดการกับสิ่งที่ติดขัดทำให้การบริหารประเทศเดินหน้าได้สะดวกยิ่งขึ้นฟังเสียงพลเอกประวิตรค่ะที่มันเป็นประเด็นอย่าไปทำเลยครับตอนนี้นะครับรองนายกวิษณุนะครับเป็นคนไปชี้แจงทุกอย่างก็เห็นเรียบร้อยแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจเพราะผมบอกแล้วไงมาตรา14ไม่ได้มีไว้สำหรับที่จะทำร้ายคนไม่มีอะไรมีที่จะทำประโยชน์นะครับอะไรที่มันติดมันขัดท่านนายกก็สามารถที่จะใช้เพื่อให้ประเทศมันเดินไปให้เร็วนะครับงั้นก็ต้องเข้าใจตามนี้นะครับอะไรที่ให้เกิดความสงบได้ความเรียบร้อยความปรองดองได้ใช้มาตรา44ได้ก็ใช้นะครับส่วนทางด้านของคุณวิษณุเครืองามนะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ระบุในระหว่างการชี้แจงต่อคณะทูตและสื่อต่างประเทศเมื่อวานก่อนนะคะว่าจะต้องมีการแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่3/2558อาศัยตามมาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557นะคะว่าการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับดังกล่าวเพื่อใช้ดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิด4 ประเภทอาทิความผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรมาตรา113-118เป็นต้นส่วนเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจไปดำเนินการจะต้องเป็นเจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งโดยหัวหน้าคสช.ซึ่งจะต้องมีหนังสือคำสั่งออกมาโดยอาศัยความตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3/2558ว่าระบุให้ทหารยศร้อยตรีเรือตรีและเรืออากาศตรีขึ้นไปเป็นผู้มีอำนาจจับกุมตรวจค้นและเรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบถามซึ่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ได้ทราบมาว่าพลเอกประยุทธ์
ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ยังไม่เห็นเนื้อหาของคำสั่งรวมถึงไม่ทราบว่าแต่งตั้งอย่างไรและจะเผยแพร่ให้สาธารณชนนะคะได้รับทราบเมื่อใดทั้งนี้หากประชาชนคนใดสงสัยเจ้าหน้าที่ที่มาขอตรวจค้นหรือเข้าจับกุมโดยอ้างคำสั่งหัวหน้าคสช.สามารถขอดูแบบประจำตัวเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นเจ้าพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องถ้าขอดูบัตรแล้วเห็นว่าไม่ใช่เจ้าพนักงานจริงมีการปลอมตัวหรือว่าแอบอ้างก็เสนอให้ผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยค่ะดำเนินการทางกฎหมายกับคนคนนั้นให้ถึงที่สุดโดยจะจัดหาทนายความให้ด้วยค่ะบัตรเจ้าหน้าที่หน้าตาเป็นยังไงประชาชนก็ไม่เคยเห็นนะคะก็ไม่ได้รับรู้รับทราบเจ้าหน้าที่ที่ถูกแต่งตั้งเนี่ยชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีผู้แฝงตัวเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ฉวยโอกาสในการใช้อำนาจแบบเนี้ยเข้ามาตรวจค้นเพราะว่าอย่าลืมนะในมาตรา44เนี่ยห้ามขัดคำสั่งนะคะห้ามไม่ให้ความร่วมมือหากไม่ความร่วมมือก็ถือว่าเป็นความผิดตามประกาศของคสช.อยู่ดีเพราะฉะนั้นเข้ามาและอ้างตัวว่าเป็นต่อให้แสดงบัตรอย่าว่าแต่บัตรหรือว่าในส่วนของเอกสารราชการแต่งตั้งเลยค่ะปลอมกันยันบัตรประชาชนปลอมวีซ่าปลอมกันหนักกว่านี้ก็ปลอมกันมามากมายแล้วประชาชนตาดำๆจะไปรู้ได้อย่างไรคะว่าอันไหนมันเป็นเอกสารจริงอะไรมันเป็นเอกสารปลอมและหากมันเกิดการสวมรอยแล้วก็สูญเสียซึ่งทรัพย์สินหรือว่าถูกล่วงละเมิดไปแล้วเนี่ยจะเรียกร้องความรับผิดชอบได้จากใครบอกว่าจะแจ้งความจะจัดทนายให้คือยังไม่รู้เลยค่ะว่าคนที่มากระทำเนี่ยแล้วมาเอ่ยอ้างเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่จริงๆแล้วถ้าจะเป็นพระคุณนะคะในเมื่อจะให้เกิดความโปร่งใสเนี่ยท่านควรจะเผยแพร่โลกออนไลน์ก็ได้ค่ะหรือพิมพ์เอกสารไปเลยค่ะชื่อยศใส่รูปใหญ่ๆนะคะให้เห็นหน้าจะได้จดจำกันได้ว่าใครเป็นใครแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ตัวจริงหรือไม่ไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยการบังคับใช้มาตรานี้มันจะกลายเป็นความมั่นคงของประชาชนเนี่ยไม่มีนะคะไม่รู้เลยว่าคนที่เปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วแต่งตัวคล้ายๆทหารเนี่ยใช่เจ้าพนักงานที่แต่งตั้งโดยคสช.จริงหรือเปล่ามันลำบากอะมองไปแต่ละข้อเนี่ยนะคะก็ยังคงไม่เห็นว่ามันจะเป็นผลดีต่อประชาชนแค่ไหนอย่างไรเลยแล้วก็การที่แถลงต่อสื่อต่างชาติแล้วก็คณะทูตานุทูตของต่างชาติเองก็ดีโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็พูดอยู่ข้อหนึ่งว่าความรุนแรงเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมกับกฎอัยการศึกด้วยซ้ำโอ้โหแต่พอมาดูแต่ละข้อเนี่ยนะคะที่มีการชี้แจงต่อคณะทูตานุทูตไปเนี่ยนะคะก็คงจะได้เห็นแล้วล่ะค่ะว่ามันรุนแรงมากขึ้นหรือไม่ทีนี้ค่ะทางด้านของอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งนะคะนายไกลศักดิ์ชุนหวันค่ะก็ได้มีการกล่าวเช่นเดียวกันเกี่ยวกับมาตรา44นะคะที่บอกว่าที่ผ่านมามีการวิพากษ์วิจารณ์จากต่างประเทศเกี่ยวกับกรณีการใช้มาตรา44แทนกฎอัยการศึกซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมของต่างประเทศที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์ประเทศที่มีการรัฐประหารหรือรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารที่เป็นเช่นนี้เพราะต่างชาติมองว่าอาจจะกระทบกับนักลงทุนของประเทศตนได้ดังนั้นจึงไม่เห็นด้วยขณะเดียวกันมาตรา44ถือเป็นชนักปักหลังของรัฐบาลนี้เพราะให้อำนาจกับผู้นำมากเกินไปซึ่งคล้ายกับประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี1958ยุคที่มีการประกาศกฎหมายพิเศษเพื่อจัดการกลุ่มต้านรัฐบาลฝรั่งเศสผ่านการต่อสู้แล้วก็การนองเลือดทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารพบว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมีมาตรา44ใช้กฎหมายธรรมดาก็ได้นะคะอันนี้มุมมองของคุณไกลศักดิ์ชุนหวันนะคะซึ่งเป็นอดีตส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่ต้องมีมาตรา44ก็ใช้กฎหมายธรรมดาก็ได้ในบ้านเมืองของเราขณะที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ก็สามารถใช้อำนาจเด็ดขาดได้อยู่แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าผู้นำใช้อำนาจอย่างสร้างสรรค์และถูกทางจะทำให้ประเทศเดินหน้าได้โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาตินะคะไปฟังเสียงของนายไกรศักดิ์ค่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคดีอาญาคดีความมั่นคงเนี่ยมันสมบูรณ์อยู่แล้วนี่แล้วก็การที่เราครอบครองอำนาจอยู่เนี่ยนะครับรัฐสภาก็ไม่สามารถที่จะคัดค้านอะไรได้นะครับ
ตอนนี้ก็เป็นเหตุการณ์อยู่แล้วนะครับพูดจริงๆฮะกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ใช้ได้แล้วนะครับนอกจากนี้นายไกรศักดิ์ก็ยังกล่าวต่อด้วยนะคะว่าส่วนกรณีที่มีการนำพลเรือนขึ้นศาลทหารนั้นเท่าที่เข้าใจจะมีแต่คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือมาตรา112แต่ก็ไม่ควรที่จะนำตัวขึ้นศาลทหารศาลธรรมดาเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะสมในการที่จะให้พลเรือนขึ้นศาลทหารนะคะ อันนี้เป็นเสร็จสสอดีตสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าถ้าทำใจให้เป็นกลางแล้วก็มองทุกด้านด้วยใจที่เป็นธรรมเนี่ยค่ะดิฉันเชื่อว่านะคะสิ่งที่ออกมาพูดสะท้อนผ่านไปยังสังคมเนี่ยค่ะน่าจะเป็นผลประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยอะค่ะแม่ดิฉันเพิ่งเคยเห็นหน้าค่าตาคุณไกรศักดิ์ชุนหวันนะคะนี่เพิ่งเคยเห็นนะแล้วแกพูดได้แบบกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายนะมาตรา44ถือเป็นชนักปักหลังรัฐบาลชุดนี้เพราะการให้อำนาจรัฐบาลมากเกินไปแล้วก็มาตรา44ไม่จำเป็นต้องนำมาใช้ก็ได้เพราะว่าอย่างไรเนี่ยก็เป็นเผด็จการส่วนถ้าหันไปมองในส่วนกฎหมายอาญาหรือความมั่นคงทั่วไปเนี่ยก็มีความสมบูรณ์พออยู่แล้วไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องใช้อะไรกับมาตรา44เลยประเด็นการขึ้นศาลทหารพลเรือนต้องขึ้นศาลทหารเนี่ยคุณไกรศักดิ์บอกว่าศาลทหารควรใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารที่ทำผิดวินัยส่วนการเอาคดี112มาขึ้นศาลทหารเนี่ยแกมองไม่เหมาะสมควรที่จะไปที่ศาลยุติธรรมทั่วไปยิ่งกรณีการดำเนินคดีกับผู้ต่อต้านเนี่ยหากผู้มีอำนาจไล่ฟ้องประชาชนถือว่าเป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างไม่ถูกต้องเพราะว่าผู้ที่ถูกดำเนินคดีล้วนเป็นนักเขียนนักเคลื่อนไหวไม่ใช่ก่อการร้ายจับอาวุธสร้างความรุนแรงแม้แต่กลุ่มก่อความไม่สงบภาคใต้ยังต้องขึ้นศาลปกติการที่ผู้นำยังไม่มีท่าทีในการผ่อนปลนการใช้มาตรา44นี้คงไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองว่าต้องเข้ามายุติการใช้ความรุนแรงต่อกันและกันและตอนเข้ามาได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้อย่างหนึ่งแต่ความประพฤติเป็นอีกอย่างหนึ่งดูแล้วมันขัดแย้งกันโอ้พูดได้โดนทุกประเด็นจริงๆอะค่ะทีนี้นี่เดี๋ยวเราดูกันนิดนึงนะคะดิฉันให้ข้อมูลเสริมก็แล้วกันค่ะสำหรับสถิติคดีคสช.ของศาลทหารกรุงเทพโดยเก็บกันตั้งแต่25พฤษภาคมปี57นะคะหลังรัฐประหารได้3วันไปจนถึง31มีนาคมฝากขังเนี่ยค่ะ148คดีผู้กระทำผิด172คดีศาลรับฟ้อง85คดีส่วนที่ตัดสินแล้วเนี่ยนะคะอันนี้นี่ถึงแม้เขาจะมีศาลทหารชั้นต้นอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาเนี่ยค่ะทำไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะตัดสินไปแล้วเนี่ย52คดีเหลือพิจารณา33คดีส่งสำนวนคืน18คดีค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการฝากขังนะคะฝากขังนะยังไม่ตัดสินนะคะมีกี่ผลัดกี่ผลัดก็แล้วแต่เนี่ยค่ะอยู่ระหว่างการฝากขัง45คดีฝากขังแล้ว148ค่ะอันนี้คือสถิตินะคะที่พลเรือนต้องขึ้นศาลทหารเก็บกันตั้งแต่25พฤษภาคม57มาจนถึง31มีนาคมปี58ว่าด้วยเรื่องของศาลทหารเนี่ยมีการเอามาใช้ตั้งแต่มีการประกาศกฎอัยการศึกซึ่งการประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยผู้ที่กระทำความผิดตามประกาศกฎอัยการศึกต้องขึ้นศาลทหารแต่ค่ะคุณสมรักษ์จัดกระบวนพลได้เอาเหตุการณ์ในอดีตที่มีการประกาศกฎอัยการศึกแม้กระทั่งในยุคสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะโดยคุณสมรักษ์เองเนี่ยบอกว่าในอดีตการประกาศใช้กฎอัยการศึกและเอาผู้ที่กระทำผิดขึ้นศาลทหารเนี่ยมีแต่ไม่ได้ขึ้นศาลทหารจริงๆนะคะในยุคสมัยนั้นก็ให้ศาลพลเรือนปกตินี่แหละค่ะศาลสถิตยุติธรรมปกตินี่แหละแต่งตั้งให้กลายเป็นศาลทหารเรียกเป็นศาลทหารไปซะเพราะประชาชนเนี่ยจะได้ว่าไปตามกระบวนการด้วยความสบายใจ
ว่าการพิจารณาคดีไม่มีการครอบงำจากอำนาจของผู้บัญชาการขนาดยุคจอมพลสฤษดิ์นะคะจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะใช่ค่ะและต่างชาติเนี่ยต้องยอมรับว่าในขณะนั้นเนี่ยโลกที่มันแบ่งขั้วเนี่ยเป็นการต่อต้านคอมมิวนิสต์เนี่ยประเทศมหาอำนาจไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นเผด็จการทหารหรือไม่อย่างไรเขาไม่ได้มาออกมาต่อต้านเหมือนสถานการณ์ตอนนี้นะคะคือตอนนั้นเนี่ยการใช้อำนาจค่อนข้างที่ไม่ถูกกดดันอะแต่ยังไม่มีการเอาพลเรือนไปขึ้นศาลทหารจริงๆเลยเขาออกมาขึ้นศาลปกติเนี่ยแหละค่ะแต่ศาลสถิตยุติธรรมปกติแต่ใช้ชื่อว่าให้เป็นศาลทหารเท่านั้นเองค่ะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตแต่มันไม่ใช่เลยในปัจจุบันซึ่งโลกมันเปลี่ยนไปมากมายแล้วเนี่ยนะคะแล้วท่านอย่าลืมต่อให้ท่านจะมี3ชั้น8ชั้น12ชั้นก็เถอะค่ะศาลทหารเนี่ยนะคะท่านอย่าลืมว่าก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นผู้แต่งตั้งตุลาการในศาลทหารแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ถูกแต่งตั้งมาโดยนายกรัฐมนตรีแล้วมันก็เผอิญว่านายกรัฐมนตรีกับหัวหน้าคสช.เนี่ยเป็นคนเดียวกันแล้วหัวหน้าคสช.เป็นคนออกประกาศคำสั่งซึ่งนำมาสู่การกระทำผิดคำสั่งคสช.แล้วก็พาไปขึ้นศาลทหารมันเป็นลูกงูกินหางกันอย่างเงี้ยค่ะและท่านจะไม่ให้ประชาชนไม่ให้นานาอารยประเทศเนี่ยเขากังวลต่อการนำพลเรือนขึ้นศาลทหารได้อย่างไรยกเลิกกฎอัยการศึกไปแล้วมาตรา44ก็ยังระบุเอาไว้อีกว่าให้เอาประชาชนขึ้นศาลทหารต่อหนักกว่าเดิมอีกแต่พยายามให้ดูแบบผ่อนคลาย4ประเภทความผิดเท่านั้นเองนะ มาตรา112แล้วอุทธรณ์ฎีกาได้ด้วยนะความผิดในเรื่องของอาวุธสงครามความผิดต่อความมั่นคงแค่ความว่าความมั่นคงเนี่ยก็สามารถขยายขอบเขตไปได้แบบอลิมิเต็ดแล้วอะค่ะแล้วก็ยังทำผิดต่อประกาศคสช.แต่ถ้าผิดประกาศคสช.เนี่ยแล้วอบรมกันรู้เรื่องเข้าใจก็ปล่อยตัวไปในทางปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนั้นหรือนะคะก็นี่นะคะตัวเลขสะท้อนที่ดิฉันบอกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ148คดีดิฉันสะเทือนใจนะภาพประกอบข่าวเมื่อสักครู่ทุกครั้งที่เปิดดิฉันจะรู้สึกตลอดทั้งนักวิชาการที่ต้องขึ้นศาลทหารเพียงแค่แสดงความคิดทางวิชาการทั้งคุณพ่อน้องเชยเนี่ยค่ะใส่กุญแจมือเนี่ยนะคะแล้วก็เดินมาเนี่ยพ่อที่สูญเสียลูกค่ะลูกถูกฆ่าตายคดียังไม่ไปถึงไหนเลยดิฉันคุยกับคุณณัฐพัฒน์คุณณัฐพัฒน์บอกว่าพ่อน้องเชยโทรถามตลอดนะคะว่าคดีลูกตัวเองที่ถูกฆ่าตายเนี่ยไปถึงไหนแล้วก็นี่ไงกำลังที่จะเข้าสู่กระบวนการใช่ค่ะแต่ก็โดนรัฐประหารก่อนที่ผ่านมาได้รับคำตอบว่ายังไงรู้ไหมคะคือยังไม่ได้ทำเพราะว่าทำคดีลำไยอยู่ทำคดีเลยนะคะลำไยลำไยนี่คือสิ่งที่คุณณัฐพัฒน์เล่าให้ฟังพ่อน้องเชยโทรไปถามไม่ได้รับคำตอบแบบนี้ค่ะเจ็บปวดนะคะลูกตายค่ะสิ่งที่เขาตามหาเนี่ยไปที่หมุดเชยเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าจุดตรงนี้มีคนตายและที่เดินเนี่ยไม่ได้ออกไปต่อต้านใครไม่ได้ไล่ใครออกจากตำแหน่งไม่ได้เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับรัฐบาลเลยเดินคนเดียวเนี่ยค่ะลูกก็ตายแต่ถูกใส่กุญแจมือประหนึ่งว่าเป็นอาชญากรสงครามนี่ไงคุณไกรศักดิ์ถึงได้บอกไงคะว่าการบังคับใช้หรือผู้ที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยล้วนแต่เป็นนักเขียนอย่างนี้นักเคลื่อนไหวอย่างนี้ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายในการจัดอาวุธสงครามมาสร้างความรุนแรงคือถ้าจะมองถึงความรุนแรงอ้าวหันไปมองที่พื้นที่ภาคใต้สิพื้นที่ภาคใต้นั่นใช้อาวุธสู้กันเลยนะคะตายกันจริงๆยังต้องขึ้นศาลปกติเลยเนี่ยมันเห็นภาพชัดมากอะค่ะขนาดว่าเอาเถอะประชาธิปัตย์เพื่อไทยมีมุมการเมืองจุดยืนที่ต่างกันเขายังมองอะไรที่ถือว่าเป็นความปรองดองอะค่ะปรองดองนะใช่คือมันยึดหลักอะเนี่ยค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยดิฉันพูดจริงๆนะนักการเมืองยังไงเขาก็ไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่เขายังมีความชอบธรรมนะใช่ประชาชนเลือกแล้วยิ่งเขามามีจุดยืนเพราะมองว่าโลกมันไปไกลแล้วเขาต้องเป็นไปหมุนไปตามโลกเนี่ยค่ะดิฉันว่ามันยิ่งเสริมความมั่นใจให้กับประชาชนที่รักในแต่ละตัวบุคคลแต่ละพรรคการเมืองว่าอย่างน้อยๆผู้แทนของฉันเนี่ยเป็นคนมีหลักมีจุดแล้วก็พอที่จะฝากความหวังไว้ได้ไม่ใช่ไหมหลักปักเลนเอ็นบ้างโอนบ้างอะไรเนี่ยนะคะเอาละค่ะนี่คือความเห็นของคุณไกรศักดิ์ยังมีอีกหนึ่งความเห็นนะคะหลังจากที่อาจารย์วิษณุค่ะได้ออกมาเปรียบเทียบนะคะในการชี้แจงกับทางทูตานุทูตก่อนหน้านี้ว่ามาตรา14เนี่ยค่ะก็เปรียบเสมือนกับรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสในมาตรา16เมื่อปี1958เนี่ยนะคะทางคุณณัฐวุฒิไสเกื้อค่ะก็เลยออกมาบอกนะคะว่านี่เป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะสร้างความชอบธรรมอยากให้รัฐบาลเนี่ยตระหนักถึงข้อเท็จจริงด้วย
ว่าต่างประเทศเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างดีเขารู้ชัดว่าหลักการของมาตรา44นั้นคืออะไรกรณีที่ทางอาจารย์วิษณุยกมาตรา44เทียบเคียงกับมาตรา16ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสปี1958นอกจากจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนไทยแล้วเนี่ยนะคะยิ่งทำให้ต่างประเทศเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยนะคะแย่ลงไปอีกทั้งนี้มาตรา44ให้อำนาจคนคนเดียวคือหัวหน้าคสช.ไม่ต้องปรึกษาใครเลยผู้ปฏิบัติก็ยังได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายส่วนตัวจึงไม่ยอมให้รัฐบาลใช้การอธิบายแบบนี้อีกปกติค่ะเรื่องกฎหมายเนี่ยไม่อยากโต้แย้งกับเนติบริกรแต่วันนี้ค่ะคุณณัฐวุฒิบอกขอเลยขอเป็นเนติกรรมกรเสนอข้อที่จริงอีกมุมนึงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบคือจะมาเถียงกับระดับปรมาจารย์ทางกฎหมายเนี่ยคุณณัฐวุฒิบอกโอ้ยคงจะไม่ไหวนะแบบระดับเนติบริกรเนี่ยขอเป็นเนติกรรมกรแล้วกันนะคะคือมาแถแบบนี้เนี่ยไม่ไหวนะคะจะอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสในมาตรา16ตั้งแต่ปี1958เอามาเทียบเคียงเนี่ยค่ะแล้วต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้วยนะคุณกุลธิดาคุณณัฐวุฒิได้เปรียบเทียบนะคะถึงมาตรา44กับมาตรา16นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยในการประกาศใช้จากรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเนี่ยประกาศในสมัยประธานาธิบดีชาร์ล เดอ โกลซึ่งประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยค่ะ1มาจากการเลือกตั้งนี่คือต่างแล้วนะคะชาร์ล เดอ โกลมาจากการเลือกตั้งค่ะเป็นรัฐธรรมนูญถาวรด้วยนะคะผ่านการทำประชามติซึ่งขณะนั้นฝรั่งเศสมีสถานการณ์วุ่นวายภายในจึงจำเป็นที่ประมุขแห่งรัฐเนี่ยค่ะต้องใช้อำนาจแต่ก่อนจะใช้เนี่ยนะคะก็ยังบัญญัติให้ต้องหารือกับประธานรัฐสภานายกแล้วก็คณะตุลาการรัฐธรรมนูญทั้งคณะด้วยและพอปรึกษาหารือกันเสร็จปุ๊บเอาหนึ่งก่อนนะคะเข้ามาจากเสียงของประชาชนพอมาเสร็จปุ๊บจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจโดยประมุขของรัฐก็คือประธานาธิบดีชาร์ล เดอ โกลเนี่ยค่ะเขาก็ต้องปรึกษาคนอื่นปรึกษาทั้งด้านประธานสภานายกแล้วก็ตุลาการรัฐธรรมนูญทั้งคณะหลังจากปรึกษาแล้วเมื่อมีการประกาศบังคับใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติจะติดตามตรวจสอบโดยกระบวนการยุติธรรมนี่คือความแตกต่างซึ่งจริงๆพอปรึกษาหารือกันเสร็จนะคะปรึกษากับในส่วนของตุลาการประธานสองศาลปรึกษากับนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก่อนจะมาคับใช้เนี่ยต้องมีการแถลงต่อประชาชนให้ทราบถึงเหตุและผลในการที่จะใช้บังคับใช้ด้วยนี่เราก็แถลงค่ะเราแถลงแถลงอะไรคะเราแถลงบอกเราจะใช้มาตรา44แต่ไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องปรึกษาประกาศก็ประกาศเลยอ่ะใช้แล้วนะก็มีอำนาจสูงค่ะถูกค่ะคุณชุติมามีอำนาจสูงสุดแล้วใช้ไปแล้วด้วยใช้ไปตั้งหลายคดีแล้วเอางี้เอาตั้งแต่ก้าวแรกเลยดีกว่าค่ะชาร์ล เดอ โกลมาจากการเลือกตั้งแค่นี้แหละค่ะแล้วก็ผ่านกระบวนการต่อสู้กับประชาชนมาต่อสู้เพื่อประเทศมาแล้วในขณะนั้นเขาใช้สร้างสรรค์แล้วเขาใช้แป๊บเดียวค่ะแบบแป๊บเงี้ยค่ะแบบรู้สึกตัวอีกทีอ้าวเลิกกันแล้วเลิกแล้วสถานการณ์ในขณะนั้นเนี่ยมีการสู้รบนะคะแต่เนี่ยค่ะใช้กันจนชินไม่ใช่ใช้กับคนจะทำบุญคนจะเดินคนจะกินแซนด์วิชคนจะชูสามนิ้วคนจะอ่านหนังสือไม่ใช่นะคะด้วยความที่ฝรั่งเศสเขาใช้แบบแป๊บเดียวเนี่ยนะคะทีนี้พอเขาเห็นท่าทีของไทยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหพี่ประกาศใช้มาตรา44นี่พี่ต้องการลากยาวเลยใช่ไหมครัชนะคะวอลล์สตรีทเขาเขียนนะคะโอ้อย่างที่บอกว่าอย่าคิดว่าต่างชาติเนี่ยคือต่างชาติเขาไม่ได้กินข้าวค่ะเขาก็ไม่ได้กินหญ้านะถึงเขาจะกินขนมปังนี่เขาก็ฉลาดมากนะปกตาเขาไม่ได้นะคะขนมปังนมเนยเขาเนี่ยนะคะโดยทางด้านของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ค่ะซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์แนวธุรกิจการเงินชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะคะตีพิมพ์บทบรรณาธิการแสดงความคิดเห็นต่อการประกาศใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อที่จะทดแทนกฎอัยการศึกที่ยกเลิกไปก่อนหน้านี้นะคะโดยเขาได้มีการตีพิมพ์ค่ะบอกว่าเป็นการกระชับอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนำไทยไปสู่การปกครองในภาวะสงครามที่ผู้ปกครองมีอำนาจเบ็ดเสร็จมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะบอกว่ามาตรา44ทำให้คำสั่งใดๆของพลเอกประยุทธ์
มีสภาวะบังคับใช้แบบเดียวกับกฎหมายดังนั้นแทนที่จะเพียงแค่สามารถจับและควบคุมตัวผู้ที่มีความเห็นไม่ลงรอยได้โดยไม่ต้องตั้งข้อหาเพียงแค่7วันตามอำนาจในกฎอัยการศึกในเวลานี้ทหารไทยสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบภายใต้อำนาจตามมาตรานี้โดยเผด็จการคนสุดท้ายที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเช่นนี้คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อู้ตายวอลสตรีทรู้จักจอมพลสฤษดิ์ด้วยค่ะโอ้สหรัฐอเมริการู้จักดีค่ะรู้จักดีบอกว่าจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เคยใช้อำนาจแบบนี้ในการจัดการกับฝ่ายตรงข้ามในศตวรรษ1960ทศวรรษขออภัยนะคะในทศวรรษ1960มาแล้วซึ่งมันใกล้ๆกันกับการที่ฝรั่งเศสเนี่ยประกาศใช้มาตรา16จอมพลสฤษดิ์ก็มีมาตรา17แต่มาตรา17จอมพลสฤษดิ์เนี่ยยังต้องมีการปรึกษาหารือกันในสภานะคะผ่านสภาแต่ในช่วงนั้นก็ถือได้ว่าเลวร้ายสุดๆแล้วเหมือนกันสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยอะค่ะแต่พอมาถึงตอนนี้นี่แต่พอมาในตอนนี้ยิ่งกว่าโอ้โหมันมีขั้นกว่าได้เสมอนะคะวอสตีระบุอีกนะคะว่าเมื่อเกิดสิ่งที่รัฐบาลทหารเรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดจากคนไทยที่ไม่เห็นด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ออกมาอธิบายว่าการประกาศใช้อำนาจตามมาตรา44ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพียงนำมาใช้เพื่อเรียนแบบอำนาจตามกฎอัยการศึกเท่านั้นเองในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามก็ให้เหตุผลแบบแปลกอันนี้คือคำของวอลสตรีทนะฮะให้เหตุผลแบบแปลกให้เหตุผลแบบแปลกเช่นกันว่ามาตรานี้ไม่เป็นอันตรายกับใครจนกว่าจะมีการนำมาบังคับใช้เท่านั้นเองใช้ไปแล้วไหมคะก็นี่ไงเขาถึงได้บอกแปลกแบบแปลกนะคือพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องพูดก็ได้หรืออะไรอย่างไรคำอธิบายของพลเอกประยุทธ์เองตรงไปตรงมามากกว่าในความเห็นของวอลสตรีทด้วยการบอกว่าใครก็ตามกังขากับอำนาจของตนต้องถูกริดรอนสิทธิการได้รับความคุ้มครองของคนไทยทั่วไปและยังชื่นชมกับการมีความสามารถอย่างฉับไวในการควบคุมคนโดยไม่จำเป็นต้องมีหมายจับหากเกิดเหตุขึ้นนี่เขาแอบด่าทางอ้อมด่าเบาๆด่าแบบผู้ดีค่ะเขาชมชื่นชมกับการมีความสามารถอย่างฉับไวในการควบคุมโดยไม่จำเป็นต้องมีหมายจับแต่ในเวลาเดียวกันนะฮะแต่ในเวลาเดียวกันก็อธิบายว่าตนไม่ต้องการควบคุมใครๆไว้แม้แต่วันเดียววอสติเขาก็ไปเอาคำพูดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะเอามาเปรียบเทียบให้ได้เห็นกันคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยอธิบายพูดถึงในเรื่องการที่จะข้อกังขากับอำนาจเนี่ยที่จะต้องถูกริดรอนสิทธิในการคุ้มครองความเป็นคนไทยก็คือถ้าเป็นคนไทยเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่ต้องกลัวอำนาจนี้อันนี้เขามาแปลให้มันเป็นภาษาที่สละสลวยขึ้นอ่ะถอดความจากคำที่พลเอกประยุทธ์เคยพูดเนี่ยนะฮะกลัวอะไรมาตรา44เป็นคนดีไม่ต้องกลัวพวกที่กลัวเนี่ยก็พวกที่เคลื่อนไหวอยู่ในตอนนี้แหละพวกที่กลัวเนี่ยจำได้ไหมฮะไม่อยากควบคุมไว้แต่วันเดียวอันสุดท้ายเนี่ยฮะที่กำลังจะอ่านนั่นคุณดีฉันตบมือดังๆรัวๆเลยนะฮะอ่ะหัวใจของตนเป็นประชาธิปไตยทำให้วอลสตรีทตั้งคำถามตามมาว่าถ้าอย่างนั้นแล้วพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจไปทำไมคือหัวใจเป็นประชาธิปไตยผมอ่ะหัวใจประชาธิปไตยฝรั่งนั่งเกาหัวแกรกๆเลยนะคะงงแล้วถามเลยเป็นประชาธิปไตยแล้วยึดอำนาจทำไมเพราะยึดอำนาจมันไม่ใช่หนทางของประชาธิปไตยเหมือนกับก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวที่ไปถามท่านแล้วท่านก็สปีกอิงลิชสเน็กฟิตใส่เนี่ยนะว่านี่แหละว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยพระสงฆ์จะเลือกตั้งไหมจะอ้างว่าไม่มีคนส่วนหนึ่งไม่อยากเลือกตั้งแล้วท่านน่ะอยากเลือกตั้งหรือเปล่าเนี่ยนะเขายังบอกเลยคนเรามันก็มักมีความคิดที่สับสนภายในตัวเองอยู่ภายในคนคนเดียวเหมือนประชาธิปไตยเนี่ยค่ะมันต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหน้าถ่ายเอกสารนะคะแล้วก็เอาเนี่ยค่ะฉบับเอกสารเนี่ยไปแปะไว้ประตูหน้าบ้านเหมือนที่เอาหมายจับคุณยิ่งรักเนี่ยค่ะหมายศาลหมายศาลขออภัยจับหมายศาลไปแปะหน้าประตูรั้วบ้านคุณยิ่งรักเลยแปะเลยไอ้ที่ฉันว่าไม่แน่นะเพราะก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะพลเอกประยุทธ์มีคำสั่งให้ข้าราชการเนี่ยดูรายการทุกวันศุกร์และจดถอดความมาแล้วเอามาให้ตนอ่านซิว่าได้ฟังหรือเปล่าบางทีได้อ่านในสิ่งที่ตัวเองพูดไงแล้วเริ่มรู้สึกอ๋อไอ้ชั่วโมงแรกกับไอ้ชั่วโมงคือชั่วโมงแรกกับครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยข้อความมันขัดแย้งหลังๆเลยเริ่มพูดให้มันน้อยลงไม่แน่ใจการเตือนยังไม่หมดนะคะวอลสตรีทบอกต่อค่ะว่าชี้ให้เห็นว่าในเวลาเดียวกันการจับกุมคุมขังและดำเนินคดีต่ออาชญากรรมทางความคิดตามอำเภอใจในมีมากขึ้นล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองพลเอกประยุทธ์ลั่นปากว่า
จะปิดหนังสือพิมพ์ที่ไม่เขียนเรื่องดีๆนอกจากนั้นเมื่อเดือนที่แล้วผู้ต้องสงสัยลอบวางระเบิด4รายออกมากล่าวว่าถูกทารุณกรรมระหว่างถูกตำรวจควบคุมตัวและลักลอบนำภาพถ่ายอาการบาดเจ็บออกมาจากสถานที่คุมขังรัฐบาลทหารของไทยปฏิเสธการทารุณกรรมแต่ไม่ยอมให้หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัยเหล่านั้นเขารู้ละเอียดเลยนะคะบทบรรณาธิการของ Wall Street ยังระบุต่อนะคะว่าตอนนี้ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารส่วนใหญ่ต้องก้มหน้ารอคอยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเปิดเผยปลายเดือนนี้รายละเอียดที่รั่วไหลเผยแพร่ออกมามีมากพอต่อการแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะจำกัดสิทธิประชาธิปไตยและทำให้การปกครองของทหารมีลักษณะถาวรขึ้นลากยาวเลยครับจนถึงขนาดทำให้พรรคการเมืองที่เคยสนับสนุนทหารอย่างพรรคประชาธิปัตย์โอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะท่านเนี่ยวอลสตรีทเขียนอย่างนี้นะคะทำไมเขารู้อ่ะเขาคงย้อนดูประวัติศาสตร์นะคะตั้งแต่นายกรัฐมนตรีแรกๆเนี่ยนะคะคือถ้ารู้จักจอมพลสฤษดิ์แล้วก็ไม่ต้องคิดหาเรื่องอื่นฉันรู้หมดละรู้ละเอียดกว่าคนไทยด้วยซ้ำนี่แล้วก็อย่ามากล้ามาบอกนะว่าต่างประเทศอ่ะเขาไม่รู้เรื่องก็ไม่เข้าใจลงในประเทศไทยแล้วเนี่ยจำได้ว่าเคยมีสื่อต่างประเทศจำสำนักไม่ได้เขาบอกว่าเขาสงสัยกับชื่อพรรคประชาธิปัตย์อ่ะว่าไม่ควรจะใช้ชื่อนี้ก็ไม่เหมาะนะเดโมแครตเนี่ยนะคะทั้งที่บอยคอตการเลือกตั้งแต่ชื่อพรรคเดโมแครตนะหลังจากเคยบอกแบบนี้อันนี้นี่เขาบอกว่าเนี่ยจนถึงทำให้พรรคการเมืองที่เคยสนับสนุนทหารอย่างพรรคประชาธิปัตย์แตกแยกกับบรรดาในพลทั้งหลายถ้าหากผู้มีอำนาจสูงสุดคนใหม่ต้องการบทขยี้การต่อต้านต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้วงเล็บพลเอกประยุทธ์คือสิ่งเดียวกันนะมีวงเล็บให้ด้วยมีวงเล็บให้ด้วยถ้าหากผู้มีอำนาจสูงสุดคนใหม่ต้องการบทขยี้การต่อต้านต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ก็คือพลเอกประยุทธ์วงเล็บเนี่ยฮะอาจจำเป็นต้องใช้อำนาจตามมาตรา44อย่างเต็มที่ส่วนทางเว็บไซต์ของสมาพันธ์ผู้สื่อข่าวนานาชาติหรือว่า IFJ เนี่ยนะคะก็ได้มีการเผยแพร่บทความในการแสดงความเห็นต่อกรณีเดียวกันด้วยนะคะโดยระบุค่ะว่าสื่อมวลชนในไทยเนี่ยพากันแสดงความกังวลต่อมาตรา44ที่สื่อในไทยบางรายให้ฉายาว่าเป็นกฎหมายเผด็จการนำมาใช้แทนที่กฎอัยการศึกและขอแสดงการคัดค้านร่วมกับบรรดาองค์กรสื่อของไทยต่อกฎหมายฉบับนี้จะริดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชนทั่วประเทศมากขึ้นในอนาคตAFG องค์กรตัวแทนของสื่อมวลชนจาก131ประเทศทั่วโลกนะคะเขาได้ระบุเลยค่ะว่าหลังจากประกาศใช้มาตรา44ในวันที่1เมษายนสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมผู้สื่อข่าววิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้มีการออกแถลงการร่วมในการแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างแรงกล้าในขณะที่องค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Human Rights Watch ได้ชี้ว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ยิ่งทำให้ไทยจมลึกลงไปในภาวะเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่โดยเปลือกนอกแล้วดูเหมือนจะให้ภาพการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกในประเทศไทยแต่หากอ่านในระดับในระหว่างบรรทัดแล้วทำให้แน่ใจได้ว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆจากรัฐบาลทหารของไทยในการรุกคืบคุกคามต่อสื่อและเสรีภาพสื่อในประเทศ IFJ ระบุด้วยนะคะว่าพร้อมกันนี้เนี่ยก็แสดงความกังวลว่ากฎหมายใหม่จะช่วยให้ผู้นำรัฐบาลทหารมีอำนาจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเป็นผู้ที่พูดออกมาเองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อถูกถามว่าจะทำอย่างไรกับผู้สื่อข่าวที่ไม่ยอมทำตามแนวทางของทางการบอกว่าเราอาจประหารชีวิตซะ IFJ ได้มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการใช้อำนาจตามมาตรา44นั้นไม่มีการจำกัดเวลาและรัฐบาลไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหรือหาความชอบธรรมใดๆมารองรับไม่ว่าจะภายในประเทศหรือว่าภายนอกประเทศเสรีภาพของสื่อมวลชนไทยเสื่อมทรามลงเรื่อยๆ
นับตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในปี57ผู้ทำหน้าที่สื่อมวลชนในประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายใหญ่หลวงมากและมีแนวโน้มที่จะเสื่อมทรามลงไปอีกภายใต้กรอบของกฎหมายใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้โดยรัฐบาลทหาร IFJ ระบุไว้ค่ะแรงชัดทั่วไทยและไปไกลทั่วโลกนะฮะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นสมาคมนะฮะหรือว่าเป็นองค์กรตัวแทนของสื่อมวลชนจาก131ประเทศทั่วโลกที่ได้มาวิเคราะห์วิจารณ์ถึงการทำหน้าที่ของสื่อในภาวะแบบนี้นะฮะเสื่อมทรามลงทุกวันแล้วก็จะเสื่อมทรามลงไปอีกนะฮะหลังจากที่ใช้อำนาจตามมาตรา44พักกันคู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะ